ค่ะก็ขอต้อนรับวิทยากรนะคะคุณรักบุญเรืองนะก็จะเป็นการบรรยายเรื่องนะคะผู้ชายไทยลือ12ปันนากับวัฒนธรรมการสักขาลายเกร็ดนาคนะคะพันธลักษณ์ชำนาญการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพี่ไม้นะคะที่เขียนมาบรรยายวันนี้นะคะครับกับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนนะครับวันนี้ผมรักบุญเรืองนะครับเป็นพันธลักษณ์อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วไปยุ่งอะไรกับเขานะอยู่แถวๆ12ปันนาอยู่ที่12ปันนาจะไปทำอะไรกับเขานะครับเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่พิมายเนี่ยทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลำพูนคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฮริพุนชัยแล้วก็เคยอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนตอนที่อยู่เชียงแสนเนี่ยอยู่มาสักประมาณ 2-3 ปีได้นะครับหนีเที่ยวตลอดเลยวันหยุดปั๊บก็จะหนีเข้าลาวบ้างหนีเข้าพม่าบ้างแล้วก็หนีไป12ปันนา4ครั้งด้วยกันก็เกิดการชอบขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ไปเรียนต่อแต่ว่าเรียนไม่จบแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความรักในพื้นที่บริเวณนี้ก็คือพื้นที่ในวัฒนธรรมคนเมืองเนี่ยนะครับร้านนาร้านช้าง12ปันนาเชียงตุงพวกนี้นะครับรู้สึกว่าไปอยู่แล้วก็ประทับใจกับวิถีชีวิตของเขานะครับก็เลยสนใจที่จะศึกษาทางด้านนี้นะครับตอนนี้ก็มาเรียนต่อเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษานะชุบตัวใหม่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเรียนต่อทางด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาปีที่2แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบทความเก่าสมัยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในหลักสูตรภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและสารวินศึกษานะครับจริงๆก็เป็นวิชาที่เรียนสนุกแล้วก็ได้เที่ยวเยอะแต่ว่านั่นแหละก็คือหลงและเลิกไปกับการเที่ยวจะเรียนไม่จบนะครับก็เลยตรงนี้ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องพญานาคในสังคมลุ่มแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะที่เจาะจงลงไปก็คือในเขตของ12ปันนาสาเหตุที่ไปทำที่12ปันนาเพราะว่าเราเห็นว่าวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมในภาพรวมนะครับภาพรวมของคนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจริงๆแล้วก็คือคนในอาเซียนภาคพื้นทวีปนะเป็นเมนแลนด์นะครับอยู่ในนี้มีวัฒนธรรมร่วมกันก็คือวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็พญานาคในมุมอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะแถวเขมรนะครับที่กัมพูชาเนี่ยหรือว่าที่ลาวรวมทั้งในอีสานของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหคนทำกันไว้เต็มที่แล้วนะครับมีหลากหลายแง่มุมแล้วก็หลากหลายพื้นที่มากแต่เอกสารหรือว่างานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยรวมทั้งเอกสารโบราณด้วยนะครับก็จะมักจะอ้างอิงไปถึงว่าต้นกำเนิดของพญานาคเนี่ยนะในเอกสารโบราณของทางลาวทางอีสานเนี่ยต้นกำเนิดต้นกำเนิดของพญานาคหรือต้นกำเนิดแม่น้ำโขงเนี่ยมันมาจากเขตทางจีนตอนใต้นะครับมาจากหนองแสหรือหนองกระแสหลวงพญานาคก็ควักทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ควักคุ้ยดินออกมาเป็นทางน้ำแล้วก็ไหลออกมาจนกลายเป็นแม่น้ำโขงเนี่ยทุกๆคนจะบอกว่าต้นกำเนิดมันอยู่ทางด้านทิศเหนือหรือว่าภาคที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปของเขตลุ่มแม่น้ำโขงทั้งนั้นเลยนั่นก็คือในเขตจีนตอนใต้แต่ก็ยังไม่เคยมีใครเข้าไปทำในบริเวณนั้นอย่างจริงจังก็เลยสนใจที่จะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐานตรงนี้ในเขตของ12ปันนาซึ่งก็เป็นเขตของกลุ่มวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็วันนี้ที่เอาบทความเรื่องนี้มานะครับนำเสนอนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของคติความเชื่อเรื่องนาคในลุ่มน้ำโขงแล้วตัดเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมการสักขาลายเกร็ดนาคนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายนะครับชาวไทยลื้อที่12ปันนาเขาก็จะมีรูปแบบที่เป็นทางด้านศิลปะเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาแล้วก็มีความเชื่อที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆที่มีวัฒนธรรมเดียวกันนะครับวัฒนธรรมแบบนี้ถ้าเป็นคนภาคเหนือก็จะรู้จักกันอยู่ว่าเป็นการสักขาก้อมนะครับก็คือสักขา
ตั้งแต่บริเวณสะดือนะครับคือใต้เอวลงไปเนี่ยใต้สะดือลงไปพูดผิดนะครับใต้สะดือลงไปจนถึงน่องนะครับเนี่ยเหมือนกับใส่กางเกงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กางเกงจะเป็นลายหมึกที่ถูกเอาเข็มตอกทิ่มลงไปนะครับนะพวกนี้ก็จะภาพที่หน้าปกเนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรดาหนุ่มๆชาวไทยลือหนุ่มๆในยุคนั้นนะครับอาจารย์ก็ไปไล่ถกขาพ่อเฒ่าแก่กันมาหลายท่านด้วยกันนะครับเพราะว่าที่ต้องไปไล่ถกขาคนแก่เพราะว่าคนหนุ่มไม่มีให้ถกแล้วนะครับคนหนุ่มเขาไม่สักลายกันแบบนี้แล้วนะคนเหล่านี้ก็อายุ80ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับจากเมืองต่างๆที่อยู่ในเขต12ปันนาจะสังเกตว่าเขามีระบบสุขภาพที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูทางด้านอื่นๆเนี่ยยังมีอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกันทำเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทยลื้อจะเห็นเลยว่าอาหารการกินของเขาเนี่ยจะเน้นธรรมชาติมากคือหาผักหาปลาแล้วก็ผักสวนครัวที่มักจะปลูกอยู่ตามหน้าบ้านหลังบ้านนี่แหละที่เป็นอาหารการกินของเขาทำให้เขาอายุยืนอายุ80ปี90ปีบางคน107ปีคนที่แก่ที่สุดที่ไปสัมภาษณ์เนี่ย107ปียังเดินคล่องอยู่เลยนะครับยังไม่หลงไม่ลืมนะนี่ก็มาจากบ้านเมืองต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคติความเชื่อเรื่องนาคในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบนนะครับศึกษาที่12ปันนาซึ่งตอนนี้นะครับ12ปันนาเป็นเขตปกครองพิเศษนะเขาเรียกว่าเรียกเป็นทางการว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไทยจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่ไทยมีไทยกับอาข่านะครับแต่ว่าไทยมากกว่าในสัดส่วนนิดหน่อยคือประมาณ50กับ35 40อะไรประมาณนี้นะครับจะแตกต่างกันนิดเดียวแล้วที่เหลือก็จะเป็นคนจีนกับคนกลุ่มเล็กๆอื่นๆนะครับแต่ว่าโอ้ยนี่นะครับพอเข้าเป็นระบบปกครองตนเองชนชาติไทยเนี่ยเขาก็มีข้อแม้อยู่ว่าผู้ปกครองจะต้องเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็คนไทยที่นั่นก็เลยได้สิทธิ์ว่าเป็นเขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะนายกได้ใช่ไหมครับ เป็นนายกเทศมนตรีหรือก็เป็นผู้ที่ปกครองในเขตเนี้ยนะครับก็จะต้องเป็นคนไทยแต่ว่ารองคนที่เป็นอันดับสองก็จะเป็นชาวอาข่าในปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งในมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เดิมมันพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมล้านนาขอโทษเป็นกลุ่มของวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมลายคำก็คือเป็นพวกที่ขึ้นต้นด้วยเชียงทั้งหลายเนี่ยนะครับมีวัฒนธรรมร่วมกันมีตัวอักษรคล้ายๆกันคือได้รับรูปแบบมาจากล้านนาแล้วก็เอาไปปรับปรุงต่ออักษรธรรมล้านนาของทางเชียงใหม่เชียงแสนเนี่ยนะครับก็เพียงแต่อะไรล่ะตัวสะกดมันขึ้นไปอยู่ข้างบนแค่นั้นเองนะครับจะต่างกันตรงที่ตัวสะกดเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ข้างบนลักษณะการพูดจาก็จะมีศัพท์สำนวนที่คล้ายกันนะครับแล้วก็พวกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็คล้ายคลึงกันมีวิหารลายคำเช่นเดียวกันมีการตกแต่งด้วยพื้นสีแดงแล้วก็เขียนลายสีทองนะครับงานนี้นะครับก็จะเป็นการค้นหานะครับความหมายที่ปรากฏในเชิงสัญลักษณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพญานาคในเขตวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงตอนบนนะครับบางคนเขาแบ่งลุ่มน้ำโขงตอนลุ่มน้ำโขงนี้ออกเป็นแค่สองส่วนก็คือตอนบนกับตอนล่างถ้าแบ่งตอนบนตอนล่างเนี่ยเขาจะแบ่งกันแถวแถวเชียงแสนนะครับแต่ถ้าบางคนเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือตอนบนตอนกลางและตอนล่างอันนี้ก็จะแบ่งจากเชียงแสนขึ้นไปก็จะเป็นตอนบนนะครับตอนกลางก็คือลาวไทยตอนล่างก็คือลงมาจากสี่พันดอนสตึงเตงลงมาจนถึงเขมรนี่จะเป็นตอนล่างนะครับในที่นี้เราก็ศึกษาที่ตอนบนนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะครับซึ่งพญานาคก็พัฒนามาจากสัตว์อสรพิษสัตว์ที่เป็นพิษที่อยู่ในเขต
ร้อนชื้นนะครับมีอยู่ทุกที่ในโลกนี้เลยนะก็คือกลุ่มที่เป็นในพื้นที่ร้อนชื้นอับชื้นเนี่ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆเพราะว่าเป็นเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่ร้ายกว่าเสือซะอีกเพราะว่าเสือเนี่ยถ้าเราปีนอยู่บนต้นไม้มันก็ยังตามไม่ได้แต่งูเนี่ยนะครับปิดยังไงบ้านให้มันปิดสนิทยังไงมันก็ลอดเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องมานั่งกลัวอยู่ก็พัฒนากลายเป็นอ้าวฉันเป็นพวกเดียวกับงูซะเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเกิดความเชื่อนะครับที่จะเอางูหรือว่าพญางูเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกันกับเราแล้วก็กลายเป็นการบูชางูนะครับเกิดเป็นพญานาคซึ่งเชื่อกันว่าอันนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่เชื่อกันว่าเป็นความเชื่อที่มีมาดั้งเดิมก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาเผยแผ่ในวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำโขงนะครับราวประมาณพุทธศตวรรษที่11 12ที่เกิดเป็นบ้านเมืองยุคแรกๆเนี่ยนะครับว่าทำเรื่องงูเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องสัตว์มีพิษนะครับเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับแต่เมื่อภายหลังที่ศาสนาพุทธเข้ามาก็มีการผนวกเข้ากลายเป็นผู้ดูแลหรือว่าผู้อุปถัมภ์ทางพระพุทธศาสนาอีกทีหนึ่งนะครับนะเราจะไม่ได้มองภาพของประเทศหรือว่า12ปนาเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางจีนตอนใต้อย่างเดียวทีนี้เรามองในภาพรวมว่าตรงบริเวณนี้ก็คือส่วนหนึ่งของภาคพื้นทวีปหรือส่วนหนึ่งของเมนแลนด์นะครับในแผ่นดินยูเรเซียเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วยแต่เป็นอาเซียนที่เป็นภาคพื้นทวีปในกลุ่มของอาเซียนเราแบ่งออกเป็น2ฝ่าย2ไม่ใช่2ฝ่าย2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่มที่อยู่ในเขตภาคพื้นทวีปพวกนี้จะนับถือพุทธศาสนาเป็นแกนนะครับในเรื่องของความเชื่อแต่กลุ่มที่อยู่เป็นหมู่เกาะด้านล่างก็จะเป็นทางมุสลิมนะครับเราถึงแม้มันจะมีถึง10ประเทศแต่เราก็แบ่งกว้างๆออกได้แบบนี้นะครับตัดมาเฉพาะเรื่องของการศึกษาเรื่องการสักขาลายเกล็ดนาคเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสักนะครับรูปแบบของลายที่เป็นตัวแทนของคติความเชื่อนะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในชุมชนของคนไทยลื้อนะครับใน12ปันนาเพื่อที่จะหาความหมายในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็บริบททางสังคมนะครับที่ปรากฏอยู่ในการสักขาแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้มีแค่ความงามเท่านั้นมันยังมีความหมายที่มากไปกว่านั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความมุ่งหมายที่จะศึกษาในครั้งนี้นะครับขอบเขตที่จะศึกษาก็คือในเรื่องเฉพาะในเรื่องของการสักขาลายเกล็ดนาคนะครับในผู้ชายที่อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับเนี่ยเราจะเห็นราวแล้วอันนี้อาจจะจางไปหน่อยนึงนะครับแต่คนนี้ยังเห็นชัดอยู่วิธีการก็คือลุยไปเลยครับก็คือเป็นเริ่มต้นจากพื้นที่แรกไปก่อนก็คือพื้นที่ที่เรารู้จักกับคนที่นู่นนะครับคนที่ในเขต12ปันนาก็เพิ่งรู้จักกับผู้ช่วยนักวิจัยของคนจีนคนหนึ่งจะเป็นสาวไทยลื้อชื่อว่าพี่เทาก็บ้านอยู่ที่เมืองลวงนะครับที่12ปันนาก็ไปที่บ้านพี่เทาก่อนนะครับบ้านพี่เทาก็อยู่ที่บ้านเฟยลงเมืองลวง12ปันนาเสร็จแล้วก็ไปหาข้อมูลที่นั่นไปหาคนเฒ่าคนแก่คนไหนที่สักขาอยู่หรือว่าคนที่อายุ70 80อัพขึ้นไปเนี่ยนะครับลองเข้าไปถามความเชื่อเรื่องนี้ดูแล้วก็เป็นสโลแมนต่อไปเรื่อยๆก็คือมีคนไหนอีกบ้างในหมู่บ้านนี้นะครับหรือถ้าไม่มีหมู่บ้านนี้ป้าลุงรู้จักที่ไหนบ้างที่จะไปที่เราจะไปศึกษาต่อได้ก็ใช้วิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดก็ไปจนเกือบจะทั่วนะครับ12ปันนานะครับแล้วก็ใช้วิธีการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของโฟกลอร์เนี่ยก็คือในเรื่องของคติชนนะครับวิทยาซึ่งมันเป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อตำนานนิยายที่เป็นพื้นบ้านและนี้จะมีความเชื่อหลายๆอย่างที่อยู่ใน12ปรรณาที่เกี่ยวกับพญานาคพญานาคจะเข้าไปอยู่ในเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นทุกๆส่วนในการดำรงชีวิตของคนที่12ปรรณาถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ตัวนะครับไปถามว่าพญานาคมีอิทธิพลอย่างไรต่อท่านเนี่ยถ้าเกิดไปส่งแบบสอบถามแบบนั้นน่ะจะไม่ได้คำตอบกลับมาเลยนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆไปดูบ้านก็มีนาควัดก็มีนาคจะทำนาก็มีอะไรนะดูวันดูอะไรที่เป็นเกี่ยวกับนาคเนี่ยนะครับจะขึ้นบ้านใหม่จะแต่งงานก็ต้องมีวันอะไรที่เกี่ยวกับนาคแม้แต่ทรงผมนะครับแม้แต่เสื้อผ้าคอสตูมต่างๆที่เป็นผ้าทอไทยรื้อเนี่ยก็มีลายนาคนะครับคือทุกอย่างมันมีนาคหมดเลยแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่านาคมีอิทธิพลกับชีวิตเขานะครับครับทีนี้เรื่องจากว่าไม่ได้จบทางด้านคติชนมาโดยตรงนะครับผมเรียนโบราณคดีนะครับแล้วก็ไปต่อทางด้านพระหูวัฒนธรรมเนี่ยก็ค่อยไปเริ่มเรียนทีหลังตอนระดับปริญญาเอกนี่เองนะครับก็เลยต้องอาศัยท่านอาจารย์ท่านผู้รู้ต่างๆนะครับเป็นแม่แบบในการเรียนเนี่ยนะครับอาจารย์กิ่งแก้วอัฏฐากรก็ให้ความหมายเกี่ยวกับคติชนวิทยาไว้ว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาคติชนนะครับก็คือผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนแล้วก็ผลผลิตทางวัฒนธรรมนี้เป็นมรดกที่รับทอดกันมาแล้วก็แพร่กระจายออกไปได้นะครับนี้มาดูพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับนาคในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงกว้างๆกันก่อนนะครับว่ามีความเชื่ออะไรบ้างรูปที่เอามานี้นะครับเป็นรูปเทวดานั่งอยู่บนเรือที่เป็นพญานาคนะครับอยู่ในตำราการสร้างเรือนของคนไทยลื้อที่ได้มาจากเมืองยางนะครับในพับมันจะเป็นพับสาซึ่งมันก็มีของเต็มๆเนี่ยถ่ายไว้ทุกหน้าแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แปลออกมาเราจะเห็นว่าจะปลูกเรือนจะทำอะไรก่อนที่จะเริ่มทำอะไรสักอย่างก็จะมีพญานาคเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในทางด้านแถวแม่น้ำของตอนล่างแถวกัมพูชาก็จะมีความเชื่อนะครับที่ถูกผนวกเข้ากับศาสนาฮินดูบ้างศาสนาพุทธบ้างก็จะมีในเรื่องของภาพสลักนะครับที่เป็นรูปวิษณุอนันตสายินปัทมนาภะที่เป็นพระนารายณ์บรรทมศิลป์ก็ประทับนอนอยู่บนหลังพญาอนันตนาคราชเหนือมกรอีกทีนึงนะครับองค์ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวพญานาคนะครับนาคอยู่นี่นะแล้วก็พญาอนันตนาคราชนี่แหละที่ตอนที่อวตารมาในรามายณะนะครับแล้วอวตารมาช่วยพระรามในชื่อของลักษ์เนี่ยชื่อผมเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้แหละเพราะว่าถ้าไปเปิดในพจนานุกรมลักษมณะลักษมานาเนี่ยหรือลักษมณ์เนี่ยแปลว่าแม่ทัพเรือหรือผู้เป็นใหญ่ในทะเลนะก็คือพญานาคนะแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างพญานาคความชุ่มชื้นแล้วก็น้ำอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำก็จะเกี่ยวข้องกับพญานาคแต่ชิ้นนี้เป็นของพนมรุ้งใช่ไหมครับอาจารย์นะครับในกลุ่มวัฒนธรรมอีสานใต้นะครับหรือว่าพระพุทธรูปนาคปกนะครับพระพุทธรูปนาคปกเขาบอกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อก็คือจากนาคที่เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พอพุทธศาสนาเข้ามาก็กลายมาเป็นกาศหรือว่าผู้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนานะครับซึ่งอาจารย์สุจิตวงเทศเคยชี้ให้เห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ในประเด็นที่ว่าวรรณกรรมรุ่นเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยนะครับพระเจ้าเรียบโลกเวลาที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ไหนก็ตามก็จะไปเจอกับพญานาคซึ่งหมายถึงคนท้องถิ่นแล้วก็จะต่อสู้กันนะครับสู้รบกันในที่สุดพญานาคก็แพ้แล้วก็ยอมที่จะเป็นผู้ที่ดูแลรักษาพระพุทธเจ้าดูแลรักษาพระพุทธศาสนานะครับนาคไปปรากฏอยู่ตามสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
หลายๆอย่างนะครับอันนี้ที่วัดท่าฟ้าใต้ที่พะเยานะครับอันนี้ที่วัดพระธาตุแช่แห้งหนักตัวเบลเลอร์แล้วอ้วนด้วยนะครับหน้าบันที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะเป็นนาคเกี้ยววัดภูมินนะครับเป็นบันไดนาคแล้วก็ทะลุไปด้านหลังเลยเป็นหางนาคนี่จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะของภาคกลางเรานะครับอนันตนาคราชอเนกชาติผู้ชงดูเหมือนจะไม่มีนาคแต่ไปดูรายละเอียดในนาคมากกว่าที่อนันตนาคราชอีกเต็มไปหมดเลยอยู่ตรงนี้นะครับชี้ให้เห็นว่านาคเนี่ยมีอยู่ในหลายๆส่วนในวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ำนี้นะครับทั้งในประเพณีในวรรณกรรมนะครับในสถาปัตย์ประติมากรรมความเชื่อปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือแม้กระทั่งแฟชั่นวิถีชีวิตในการเกษตรก็มีนาคอยู่อย่างเช่นรูปนี้นะครับเป็นภาพสาที่ไปตามถ่ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เมืองเชียงห้านะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองหำถ้าใครเคยไป12ปันนาแล้วเคยไปเที่ยวกาหลันป้านั่นแหละนะครับคนไทยลือเขาเรียกกาหลันป้าว่าเมืองหำนะครับไปปรากฏอยู่ตามส่วนต่างๆของอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาเขาเป็นวัดนะครับเนี่ยพวกนี้คันทวยนะครับหรือว่าหูช้างถ้ามันเป็นแผ่นทึบไปเลยเนี่ยเขาจะเรียกหูช้างนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือคันทวยจะเป็นรูปพญานาคอันนี้มาจากวัดที่เมืองไฮมีจิตรกรรมอยู่ด้านนอกที่วิหารของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับทางอีสานก็คือผู้หญิงแต่ผู้หญิงเข้าได้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่นิยมที่จะใส่ลวดลายอะไรลงในผนังด้านในแต่เขาจะมาไว้ที่ด้านนอกเป็นจิตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องทศชาติมหาชาติเนี่ยแล้วก็พุทธประวัตินะครับในใบที่น้องเขาเอามาประชาสัมพันธ์น่ะที่เป็นตอนจุลพลน่ะนะครับอันนั้นน่ะก็เป็นมาจากวัดนี้แหละนะแม้แต่ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงปลายยอดหลังคาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาก็บอกว่ามันคือหนวดของพญานาคนะนะในตำนานพรมสร้างโลกนะครับของคนไทยลือมันจะมีตำนานเก่าอยู่ตำนานหนึ่งเรียกว่าปฐมกัปพรมสร้างโลกนะครับก็คือก็จะบอกว่าตอนที่มีการสร้างโลกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าพญาสมุตินะครับพญาสมุติเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ที่ถูกส่งลงมาให้มาเริ่มต้นในการสร้างโลกนะครับทีแรกมีปู่สังกษาย่าสังกษัยมาก่อนนะครับปู่สังกษาย่าสังกษัยก็เป็นต้นกำเนิดของพี่น้องทั้งหลายนะครับที่เป็นมนุษยชาตินี้นะครับแล้วก็มีพญาสมุติเนี่ยลงมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับมนุษย์แล้วก็สร้างไม่เป็นหรอกนะครับสร้างขึ้นมาฝนตกแดดออกอะไรก็อยู่ไม่ได้นะครับในที่สุดบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มาช่วยกันในการที่จะสร้างเรือนขึ้นมานะครับโดยพญานาคเนี่ยช่วยเยอะสุดเลยนะครับมาเป็นตรงบริเวณตรงหัวจั่วตรงนี้ก็จะเป็นหนวดพญานาคนะครับที่บันไดเราจะที่บันไดเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เห็นนะบันไดเนี่ยก็จะมีนาคพ่ออยู่ด้านขวานาคแม่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ลูกนาคเป็นขั้นที่เป็นแนวนอนที่เราเดินเนี่ยเป็นลูกนาคนะครับแม้กระทั่งเสาที่เราเรียกเสาเอกเสาโทเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสานาคกับเสานางนะครับเสาเอกเนี่ยก็เป็นเสานาคก็คือพญานาคมาช่วยนอกจากนั้นก็มีนกนะครับมีนกแอ่นนกนางแอ่นกับนกจอกนะนกนางแอ่นอยู่ข้างนอกนกกระจอกอยู่ข้างในนกนางแอ่นเนี่ยที่หลังคามันจะงุ้มงุ้มหน่อยนะครับหลังคาบ้านคนไทยลือก็เลยงุ้มงุ้มเพราะว่านกนางแอ่นมาช่วยส่วนนกกระจอกเฝ้ารังก็อยู่ข้างในนะครับทำให้อบอุ่นอยู่ข้างในมีเต่ามาช่วยหนุนบ้านนะไอบ้านไทยลือใครเคยไปทางพะเยาเชียงคำอะไรจะเห็นว่าบ้านเขาจะไม่อยู่ติดไม่เอาเสาลงพื้นดินใช่ไหมครับมันจะมีก้อนหินอยู่เนี่ยเขาบอกว่านั่นแหละเต่านะครับ
มาช่วยแต่ว่าคือมันเป็นภูมิปัญญาอันนี้ก็นอกเรื่องยังนอกเรื่องหน้าไปเป็นเรื่องสัตว์ในคติไทยลื้อแล้วกันนะครับเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ในนอยและรอยแนวเลื่อนใช่ไหมครับมันก็จะมีการแผ่นดินไหวหรือว่าขยับแผ่นดินมันโยกอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านรื้อรุ่นเก่าหรือว่าบ้านคนล้านคนยวนรุ่นเก่าก็ดีเนี่ยคนล้านนาเนี่ยนะครับที่มันมีเสาแบบนี้นอกจากปลวกอะไรจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเวลาที่แผ่นดินไหวมันจะสามารถยืดหยุ่นตัวเองไปตามแรงนะครับโยกไปโยกมาแต่ว่าจะไม่หักก๊อกเพราะว่ามันไม่ได้ยึดติดอยู่กับพื้นนะครับเป็นเรือนเครื่องสัตว์นะเป็นภูมิปัญญาของเขาแล้วหลังคาที่งุ้มเนี่ยที่บอกว่าเป็นนกแอ่นนกจอกเนี่ยนะครับก็ช่วยป้องกันลมเราจะเห็นว่าลักษณะบ้านมันก็บ่งบอกว่าถ้าทำได้เพราะเขาอยู่ในเขตหนาวนะครับหลังคางุ้มลงมานะครับปิดหน้าต่างหลังคาเนี่ยจะลงมาต่ำกว่าหน้าต่างอีกนะครับเพื่อไม่ให้ลมเนี่ยปะทะโดยตรงนะครับอากาศถ่ายเทได้แต่ว่าลมหนาวจะไม่เข้าปะทะโดยตรงในวันปีใหม่สังขารนะครับหรือว่าวันสงกรานต์ของ12ปันนาก็จะมีเรือหัวนาคนะครับนี่เขาบอกว่าเรือหัวนาคแข่งกันนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรล่ะไม่ได้แข่งเหมือนบ้านเราบ้านเราจะแข่งวิ่งไปทำต้นน้ำกับปลายน้ำใช่ไหมครับแต่เขาจะวิ่งข้ามฝั่งนะจากฝั่งเชียงรุ่งข้ามไปฝั่งเมืองยางฝั่งเมืองยางข้ามมาฝั่งเชียงรุ่งแบบนี้นะครับอันนี้ที่ไปล่าสุดก็จะเป็นพิธีเลี้ยงผีหนองเติงอยู่ที่เมืองฮัมนะครับเป็นหนองน้ำใหญ่ที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำโขงนะเขามีความเชื่อคล้ายๆกับที่เชียงแสนก็คือเขาเชื่อว่าหนองเนี้ยเป็นหนองที่เป็นที่อยู่ของพญานาคแล้วก็เจ้าเมืองเนี่ยจะต้องมาบูชาทุกๆปีนะครับแล้วก็เจ้าเมืองจะต้องอยู่ในศีลในธรรมถ้าเจ้าเมืองไม่อยู่ในศีลในธรรมก็จะอะไรนะบันดาลให้เกิดความชิบหายกับบ้านเมืองได้เนี่ยเมืองฮัมเนี่ยนะครับก็เขาก็มีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองฮัมเนี่ยก็ไปได้ปลาฟานเผือกนะของเราเป็นปลาไหลใช่ไหมของที่นู่นเขาเป็นกวางนะครับเป็นฟานเผือกมีคนจับมาถวายเจ้าเมืองก็รับสั่งให้ตัดชิ้นเนื้อแบ่งไปให้กินกันทุกบ้านเลยก็จะมีบ้านหนึ่งที่เป็นผัวเพิ่งตายเนี่ยเป็นม่ายนะครับก็เลยไม่มีคนไปเอาเนื้อเลยไม่ได้กินก็เหลือรอดมาเล่าให้เราฟังนะว่าเนี่ยพวกนี้นะทำผิดศีลผิดธรรมเพราะว่าไปกินฟานเผือกเข้าก็เลยบ้านเขาหน้าพญานาคบันดาลให้บ้านเมืองเนี่ยล่มจมลงไปนะครับแต่ถ้าไปถามชาวบ้านถามว่าพญานาคนะพญานาคหน้าตาเป็นยังไงบอกได้นะครับเขาจะมีการแบ่งแยกอยู่นิดนึงก็คือระหว่างนาคดีกับนาคไม่ดีเนี่ยนะครับถ้านาคดีเขาเรียกว่านาคนะพญานาคไม่มีพญานะครับมีเป็นหนักเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นทางฝ่ายร้ายทางฝ่ายไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเงือกหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้มันคงเหมือนกับพญานาคนั่นแหละเขาคิดเอาเองว่ามันก็คงเหมือนกับพญานาคนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามจริงๆจังๆว่ารูปพรรณสันฐานเป็นยังไงจะไม่มีใครบอกได้เขาบอกว่าคนเห็นเงือกอ่ะไม่มีใครรอดตายหมดแล้วนะครับแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือมันสะท้อนความคิดอย่างนึงว่ามันความเชื่อเรื่องนาคเนี่ยก็เกิดจากสังคมเกษตรกรรมนั่นแหละสังคมที่จะต้องไปออกไปทำนาออกไปหาปลาตามห้วยหนองคลองบึงแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกพวกสัตว์อสรพิษเนี่ยนะครับที่มันชุกชุมเนี่ยได้กัดทำร้ายนะครับก็เลยทำสักขาที่เป็นลายเกล็ดพญานาคเพื่อที่จะได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพญานาคให้เงือกกลัวพอเป็นลูกน้องพญานาคแล้วเงือกก็ไม่กล้าทำอันตรายแล้วใช่ไหมครับ
นี่ก็คือเป็นต้นเขาที่พอจะบอกได้นะครับในพิธีนี้จะเป็นพิธีเลี้ยงผีหนองเติงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ในหนังสือของอาจารย์บุญช่วยศรีสวัสดิ์นะครับเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนั้นพะเยาก็อยู่ในเขตเชียงรายด้วยนะครับก็มีกลุ่มลือเนี่ยท่านก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไทยลือเอาไว้แล้วก็เขียนคือเคยตามไปที่12ปันนาแล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงผีที่หนองเติงเอาไว้ว่าเป็นการเลี้ยงผีที่เลี้ยงผีพญานาคที่หนองเติงโดยใช้ไข่เป็นเอาไข่เขาเรียกว่าหล่อไข่นาคนะครับเอาไข่ต้มเนี่ยนะครับผู้ชายทุกหมู่บ้านจะต้องเอาไข่มาถวายเป็นพิธีเฉพาะฝ่ายชายหรือผู้หญิงไม่เกี่ยวงานนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่ไปล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครึ่งนึงก็คือในพิธีนี้ผู้หญิงห้ามเข้าเลยนะครับจะมีแต่ผู้ชายทั้งกลุ่มเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออาหารการกินที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะไม่มีไข่แล้วจะเป็นหมูดำสองตัวไก่สองตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกผักต่างๆเอามาเป็นกับแก้มได้แต่ว่าที่เป็นอาหารหลักจริงๆที่ใช้ถวายก็คือไก่กับหมูดำนะครับหมูดำเนี่ยกุ๊กไปฆ่าให้ตายแล้วทำมาเป็นลาบเป็นซ้ามาสำเร็จมาแบบนี้แต่ไก่เนี่ยพ่อหมอจะต้องเป็นคนฆ่าด้วยตัวเองก็คือเข้าไปในพิธีเข้าไปในตรงโรงพิธีเนี่ยเสร็จแล้วก็พ่อหมอก็เชือดคอไก่ให้เลือดมันตกไปที่พื้นข้างในนั้นไม่มีรูปอะไรเลยนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้มีรูปอะไรเป็นสัญลักษณ์เลยแต่ต้องฆ่าไก่เสร็จแล้วให้เลือดตกอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยเอาไข่ออกมาทำเป็นอาหารนะครับพอทำพิธีกรรมเสร็จแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอาไว้เลี้ยงผู้ชายทั้งหมู่บ้านอันนี้ประกอบไปด้วยหลายหมู่บ้านประมาณ 4-5 หมู่บ้านที่อยู่รอบๆหนองเนี้ยนะครับก็จะต้องมาร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่บูชาไปถามล่าสุดสิ่งที่บูชาไม่ใช่พญานาคแล้วกลายเป็นบูชาไปบูชาเลี้ยงผีแม่ไม้เลี้ยงผีคนที่รอดมาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของเขาที่อาจารย์บุญช่วยเคยบันทึกเอาไว้แล้วก็พอเราไปดูแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในความเชื่อนี่เป็นนิทานเรียกว่านิทานที่ป๊อปปูล่าที่สุดเลยนะครับในกลุ่มของคนไทยลือที่12ปันนาคือเป็นนิทานเรื่องนางนาคกับพระน้อยนางนาคกับพระน้อยเนี่ยคือเป็นนิทานที่มีพื้นที่เป็นอยู่ที่วัดท่าเรือที่เมืองหลวงเป็นพื้นที่จริงแล้วก็อธิบายเหตุไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะเราก็ไปถามหลายคนก็ไม่มีใครตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงพ.ศ.อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทุกคนก็จะเชื่อเป็นตุเป็นตาเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือเขาบอกว่ามีเนนที่วัดเนี้ยที่นู่นเขาเรียกว่าพระนะครับแล้วเรียกพระว่าตุเหมือนกับทางเหนือเราเนี่ยนะครับพระน้อยเนี่ยนะครับก็มาบวชอยู่ที่วัดท่าเรือเสร็จแล้วหน้าตาคนเมืองก็หน้าตาดีๆผิวขาวๆหล่อๆใช่ไหมครับนางลูกสาวพญานาคสองคนน่ะก็ขึ้นมาเห็นแล้วก็มาแอบชอบพระน้อยเสร็จแล้วก็ชอบแล้วทำไงล่ะก็เลยไล่บนใส่นะครับวิ้งวิ้งปิ้งปั๊บแหมลากลงน้ำไปเลยลากลงน้ำไป2วันนะครับหายไป2วัน2คืนแล้วก็ขึ้นมานะครับเขาก็บอกเขาก็คิดว่าตายไปแล้วอะนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับพอกลับขึ้นมาแล้วเนนก็เล่าให้ฟังว่าถูกลูกสาวพญานาค2คนเนี่ยลากลงไปจะเอาไปเป็นโผแต่ว่าพญานาคก็บอกว่าไม่ได้อันนี้มันเป็นนี่คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะครับมาทำอย่างนั้นไม่ได้ให้เอากลับไปคืนนะครับก็เลยรอดกลับมาไม่ตายนะครับหรือว่าลบคงไม่ตายหรอกคือลงไปอยู่เป็นผัวพญานาคข้างล่างนะครับนะแต่ว่านิทานเรื่องนี้รู้จักกันคือไม่ใช่เฉพาะในเมืองหลวงอ่ะพอเราไปเมืองไฮไป
เชียงเจืองไปเมืองฮัมลงมาถึงเมืองล่าก็ทุกคนก็รู้จักนิทานเรื่องนี้พอบอกให้เล่าก็เล่ากันแบบเล่ากันเป็นตุเป็นตะสนุกสนานกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีความเชื่อต่อมาก็คือมันจะสอดคล้องกับเส้นทางการเดินทางด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกว่ารูพญานาคที่วัดท่าเรือเนี่ยมันบางทีมันก็ไปโผล่ที่เมืองไฮบางทีก็ไปโผล่ที่เชียงห้านะครับก็คือหลายๆทางจะมีปลายทางที่อยู่ในเมืองตัวเองนะครับนี่หัวเอาไปที่หัวก่อนหัวของผู้หญิงไทยลื้อเนี่ยที่เขารัดเป็นจุกแบบเนี้ยนะครับไปถามดูเขาบอกว่าเป็นการเป็นนาคขดหรือว่าน้ำที่มาจากธรรมชาติเจาะดินลงไปแล้วก็มีน้ำผุดออกมาจากใต้ดินเพราะแถวนั้นจะเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์เนาะก็มีการทำเป็นประติมากรรมนะครับที่เป็นรูปของพญานาคกับสิงห์เนี่ยมานาคก็จะพ่นน้ำออกมาจริงแล้วก็คือตาน้ำที่เราทิ่มลงไปในดินนั่นแหละนะครับนะรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติอันนี้จะเป็นของทางเขมรที่โตเลสาบนะครับเขาเรียกว่าพญานาคเล่นน้ำก็คือพื้นที่ที่มันเวิ้งมากๆมีลมหมุนเนี่ยมันก็ดูดน้ำขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแถวๆมุกดาหารนาคเล่นน้ำอีกแบบนึงคือเป็นสันคลื่นเป็นอะไรก็ตามที่มันจะดูลักษณะคล้ายๆเป็นยาวๆอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นพญานาคนะครับบั้งไฟพญานาคเราจะเห็นว่ารวมทั้งสายฟ้าที่ฟาดลงมาเนี่ยเปรี้ยงๆเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดจากการบันดาลของนาคที่ให้น้ำนะครับทีนี้ก็มาจนถึงวัฒนธรรมการสักขาลายเกล็ดนาคแล้วนะครับนี่เป็นภาพเก่านะครับในหนังสืออาจารย์บุญช่วยภาพด้านขวาภาพด้านซ้ายเอามาจากอินเทอร์เน็ตของอีสานไม่ใช่ของลื้อนะครับแต่ด้านขวานี่เป็นลื้อนะครับไทยลื้อ12ปรรณานะครับเป็นหนังสือของบุญช่วยศรีสวัสดิ์นะครับก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของวัฒนธรรมการสักขาลายเกล็ดนาคนะครับเล่ากันมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้ว่า12ปรรณาคืออะไรลื้อคืออะไรนะครับชาวไทยลื้อก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาเดียวกับเราแต่สำเนียงอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่เราฟังกันรู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับมีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับหรือทางตอนใต้ของประเทศจีนที่เขาเรียกกันว่า12ปรรณาแล้วเขาก็แผ่งเป็น12ปรรณาเพราะว่าตัวพระกับตัวปะนะครับมันจะแผ่งกันได้นะมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่เขาสืบมานะครับว่าน่าจะถึง 2,000 ปีในยุคของชาวเย่แล้วก็จีนเรียกว่าชาวหลี่นะครับเมืองหลวงก็คือเชอหลี่หรือว่าเชียงลุ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในตำนานพระเจ้าเรียบโลกอายุของหลักฐานประมาณช่วงประมาณ800กว่าปีเนี่ยถึงจะเข้าสู่หลักฐานในยุคประวัติศาสตร์แท้จริงถ้าก่อนหน้านั้นจะเป็นหลักฐานที่เป็นตำนานนะครับมีกษัตริย์พระองค์แรกก็คือพญาเจืองนะครับพ.ศ. 1723ร่วมสมัยกับบ้านเมืองต่างๆในบ้านเมืองต่างๆในกลุ่มนี้นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่18-19ที่เกิดบ้านเมืองของกลุ่มคนไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงพุทธศตวรรษที่18มีระบบการปกครองโดยใช้การเกษตรกรรมเป็นตัวแบ่งก็คือระบบของพันนาก็คือการจัดเหมืองฝายแบ่งสรรปันส่วนของน้ำที่จะเอามาบำรุงท้องที่ที่นาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าระบบพันนานะครับเป็น12หัวเมืองนะครับประกอบไปด้วย5เมืองตะวันตก6เมืองตะวันออกนะ5เมืองตะวันตก6เมืองตะวันออกเนี่ยรวมเชียงรุ่งเข้าไปด้วยนะครับใน5เมืองตะวันตกเพราะเชียงรุ่งอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเป็น12พอดีนะครับนะใน1พันนาถ้าพันนาใหญ่พันนาใหญ่ๆเนี่ยเมืองเดียวก็เป็น1พันนาได้แล้วนะครับอย่างเมืองหลวงเนี่ยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับ1เมืองก็เป็น1พันนาไปเลยแต่ว่าเมืองที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับต้องรวมกันหลายๆเมืองจึงจะเป็น1พันนาอย่างเช่นพันนา
เมืองงาดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเมืองงาดเมืองขางเมืองวังนะครับอันนี้จะอยู่ทางตอนฝั่งตะวันตกตอนเหนือติดกับพวกใต้คงส่วนทางด้านฝั่งขวาที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราที่สุดก็คือเมืองพงเมืองหยวนเมืองมางพวกเนี้ยที่จะที่อพยพมาอยู่พะเยานะครับจากเมืองพงเมืองหยวนแล้วก็พวกเมืองล่าเมืองล่าเมืองบานพวกนี้จะมาอยู่ที่น่านส่วนเมืองลวงอันนี้ตอนนี้มาอยู่ที่ดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่นะครับเมืองอูถูกขีดเส้นในสมัยฝรั่งเศสกับอังกฤษเข้าไปอยู่ในลาวแล้วตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับชื่อว่าจังหวัดยอดอูขอโทษอำเภอยอดอูอยู่ในแขวงพงศาลีนะครับแต่เดิมเป็นเขตของ12ปันนาลักษณะเป็นเมืองที่อยู่ตอนในของภาคพื้นทวีปเพราะฉะนั้นบ้านเมืองจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่อ่ะนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่เมืองที่มีอาณาเขตใหญ่โตติดทะเลนะครับเป็นเมืองที่อ่อนแออยู่ภายใต้พม่าล้านนาแล้วก็จีนนะครับโดยจะมีคำที่เป็นคำเปรียบเปยใน12ปันนาว่ามีห่อเป็นพ่อแล้วก็มีม่านเป็นแม่นะม่านก็คือพม่านะครับในช่วง อิทธิพลการล่าเมืองขึ้นของพวกฝรั่งเนี่ยนะครับในช่วงปลายเนี่ยจะมีการปักปันเขตแดนที่เกิดเป็นประเทศทุกวันนี้นะครับก็ถูกปักเขตให้ไปอยู่ในเขตของประเทศจีนก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับบางส่วนเข้าไปอยู่ในพม่าอย่างเช่นเขตเมืองยองที่อยู่ใกล้ๆเมืองลวงเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ในพม่าแล้วก็เมืองอูก็ไปอยู่ในลาวนะช่วงที่วัฒนธรรมหายวัฒนธรรมเนี่ยเคยมีอยู่แต่วัฒนธรรมหายไปเนี่ยก็คือในช่วงพ.ศ.ประมาณ2493นะครับช่วงที่จีนปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมจีนนี่ถูกทำลายหมดเลยวัดวาอารามนะครับเขาบอกอันนี้คนแก่ยังทันอยู่เนี่ยคนที่เป็น อะไรนะเป็นลูกค้าเราเนี่ยนะครับยังทันเหตุการณ์อยู่เขาบอกในช่วงนั้นเนี่ยต้องหนีข้ามไปอยู่ที่พม่าหนีข้ามมาอยู่ในไทยนะครับแล้วก็หอบหิ้วเอาพระพุทธรูปเอาคัมภีร์ต่างๆเนี่ยหนีมาด้วยไม่งั้นจะโดนเผานะครับวัดวาอารามก็โดนเผาหมดนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ในช่วงเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็มีการที่รื้อฟื้นวัฒนธรรมยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็มีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมรื้อขึ้นมาแต่จะไปรื้อยังไงมันขาดช่วงไปแล้วนะครับก็เลยหรือแบบถูกๆผิดๆทุกวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับว่ามันมีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมแบบผิดๆก็คือเอาวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมเชียงใหม่วัฒนธรรมกรุงเทพวัฒนธรรมเวียงจันทน์เนี่ยเข้าไปผสมประสานแล้วก็เอาไปขายจีนเพราะว่าคนจีนนี่ช่วงนี้มีกำลังทรัพย์เยอะเที่ยวสัมบันหันแหลกนะครับเมื่อกี้เดินผ่านวันนี้โอ้พอจะแหวกฝูงจีนมาได้นะครับไม่ต่างจากที่12ปันนาเพราะ12ปันนาอยู่ในประเทศจีนก็จริงแต่เป็นเขตของคนไทยนะครับคนจีนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยก็จะลงไปที่12ปันนาก่อนสงกรานต์นี่เขาเรียกคนเป็นหนอน คือโยเยะไหลตามกันไปเลยแถวๆเชียงรุ่งเนี่ยนะครับโรงแรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรทนี่จะขึ้นไปเกือบ10เท่านะครับเพราะว่าคนจีนจากทั่วประเทศมาดูเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เราไปศึกษาเนี่ยสีขาวนี่ก็คือยูนนานนะครับมณฑลยูนนานแล้วก็จุดสีแดงที่อยู่ตรงปลายสุดนี่แหละขยายออกมาเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับนี่คือเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ตันนาแบ่งออกเป็น3อำเภอก็คือตรงกลางเป็นอำเภอเชียงรุ่งด้านขวานี้เป็นอำเภอเมืองล่าด้านซ้ายเป็นอำเภอเมืองไฮเมืองไฮนี่คือเมืองรายนะครับชาวเชียงรายหลายๆคนพยายามจะโยงว่าคนเชียงรายมาจากตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าไฮก็คือมาจากคำว่ารายมีความเจริญจากเมืองจีนนี้เข้าไปแบบ
ชนิดที่ว่า3เดือนกลับไปทีเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากมายจนแบบแทบจะมองไม่เห็นตอนที่ไปปีแรกๆ KFC ไม่มีเลยนะครับรู้ว่าเดี๋ยวนี้ KFC ผุด 3-4 ที่แล้วก็กลุ่มเมืองที่ได้เข้าไปตามหาไปถกขาพ่อเท่าเนี่ยนะครับก็คือสีชมพูที่อยู่เนี่ยนะครับทีแรกเราเริ่มที่เมืองหลวงก่อนเมืองหลวงจะอยู่ทางตอนใต้ติดกับเมืองฝั่งตรงข้ามจะเป็นเมืองยองลึกลงไปตรงนี้นะครับคือเมืองยองที่เป็นบรรพบุรุษคนลำพูนเนี่ยนะครับได้ถูกกวาดต้อนมาในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองนี่มาจากเมืองยองตรงนี้นะครับแล้วเมืองหลวงก็อยู่ใกล้ๆกันตรงชายแดนนี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มกระจายไปเรื่อยๆมาเชียงรุ่งมาเมืองฮัมเชียงห้านะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่เมืองยางนะมีนิทานเรื่องพญานาคแต่งงานกับเจ้าชายก็ตามไปที่เมืองยางนะครับไปที่เมืองไฮทางนี้ลองไปดูซิว่ามีอะไรที่อยู่ห่างแม่น้ำโขงเมืองไฮนี่จะอยู่เข้าไปข้างในลึกเข้าไปข้างในห่างจากแม่น้ำนี่คือแม่น้ำนะครับแม่น้ำสไลด์ผ่ากลางในกลุ่มนี้ก็เจออยู่บ้างแต่ว่าความเชื่อในเรื่องพญานาคจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ติดแม่น้ำนะครับกลุ่มเมืองยวนเมืองพงอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เมืองล่าถ้าเราไป12ปันนาเราจะต้องผ่านบ่อเต็นที่ลาวแล้วก็เข้าบ่อหานนะครับอยู่ทางนี้ในสมัยโบราณเขาประกอบอาชีพด้วยการเกษตรกรรมมีการปลูกข้าวเหมือนกับเราข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเจ้านะครับแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวมากกว่าแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าได้รับอภิสิทธิ์มากในฐานะที่เป็นเขตปกครองตนเองเป็นเขตปกครองของตัวเองเนี่ยนะครับทำให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ว่าคนไทยรักสบายนะครับเนี่ยชอบว่าคนไทยนะนิสัยไม่ดีคนไทยชอบว่าด้วยกันเองคนไทยก็รักสบายก็คือก็ในเมื่อมีกรรมสิทธิ์กับที่ดินแล้วอ่ะหรือว่าเรารู้จักในเรื่องของความเราตีความพอเพียงไม่ถูกต้องหรือไงไม่รู้นะครับว่าแค่นี้ก็พอกินแล้วนะครับอยู่สบายละก็เลยเอาที่ดินเนี่ยเป่าให้เขาก็คือให้เขาเช่าในภาษาไทยลือเขาเรียกว่าเป่านะครับเอาให้ห่อเป่าทำสวนยางปลูกยางถ้าเราบินไปเนี่ยจะเห็นเหมือนลายนิ้วมือพระพุทธเจ้าเลยนิ้วใหญ่ๆเป็นลายขดเต็มภูเขาไปหมดเลยเต็มไปด้วยต้นยางแล้วก็ทางแถบที่อยู่ไกลแม่น้ำออกไปเนี่ยเป็นเขตหนาวเนี่ยก็จะปลูกชานะครับแถวเมืองเชียงเจื่องเมืองฮิงเมืองไฮจะปลูกชาปลูกแตงโมนะครับหรือว่าที่นู่นเขาเรียกแตงน้ำคนเหนือเรียกว่าเต้าใช่ไหมครับนะแล้วก็ให้คนจีนเช่าปลูกกล้วยปลูกกล้วยนี่หูปลูกแล้วกล้วยเป็นกล้วยตัดแต่งพันธุกรรมลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขายวัฒนธรรมไทยแต่ขายวัฒนธรรมแบงกอกเนี่ยนะครับในกลุ่มดั้งเดิมนี่ยังพอมีอยู่แต่เหลือน้อยเต็มทีแล้วนี่คือสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเกษตรกรรมนะครับมีการใช้แรงก็คือเอาแรงกันแล้วก็คืนแรงอันนี้ที่บ้านท่าเรือนะครับที่เมืองหลวงแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างนี้ไปซะเยอะแล้วนะครับปลูกยางเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ปลูกยางได้เพราะเหนือขึ้นไปเนี้ยจะปลูกไม่ได้แล้วนะครับจะเข้าสู่เขตหนาวอย่างแท้จริงละผลไม้ที่เป็นผลไม้คล้ายๆกับเมืองไทยที่ยังปลูกได้อยู่ก็เป็นพวกส้มพวกกล้วยและพวกนี้ยังปลูกได้อยู่แต่เลยขึ้นไปจากนี้จะไม่มีละนะครับเนี่ยถ้าเราวิ่งจากลาวเข้าไปก็จะเจอเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นที่ไร่ชานะครับแล้วก็มีไร่ยางตรงนี้เป็นสวนยางเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็บ้านเรือนของเขาก็จะอยู่ตามขอบลักษณะก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือก็คือจะเป็นพื้นที่แอ่งกระทะหรือว่าเป็นภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีแอ่งที่ราบอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นแอ่งที่ราบมีน้อยตรงกลางก็จะสงวนเอาไว้สำหรับการเกษตรบ้านคนก็จะไปอยู่ตามไหล่ดอยตามตีนดอยนะครับไม่ใช่ไหล่ดอยนะจะอยู่ที่ขอบตรงที่เป็นเนินนะครับตรงกลางนี่ให้จีนเช่าปลูกกล้วยไปแล้วข้างบนให้จีนเช่าปลูกสวนยางแล้วตัวไม่ทำเองให้อาขาทำนะครับ
เราเก็บตังค์อย่างเดียวนะคนไทยเรารวยมีบ้านรุ่นเก่าๆก็จะเป็นทรงนี้มุงด้วยกระเบื้องดินขอนะครับพอรวยเข้าก็เปลี่ยนเป็นบ้านตึกแต่ก็ยังดีที่เขายังรักษารูปทรงอยู่นะครับที่รักษารูปทรงเพราะรัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกเป็นลักษณะเป็นแบบไทยรื้อนะครับแต่เปลี่ยนวัสดุไปเป็นสีสันต่างๆถ้าเข้า3เดือนเข้า4เดือนเข้าเนี่ยนะครับเชื่อว่าป่านนี้อันนี้ไม่เหลือแล้วแล้วก็ขายวัฒนธรรมท่องเที่ยวอยากจะเล่นสงกรานต์เหรอเล่นได้ทุกวันนะครับวันละ2รอบที่กาลันป้านะครับแล้วชุดที่ใส่ก็สังเกตดูเนี่ยมันไม่ใช่ชุดไทลื้อแล้วเราเคยเห็นไทลื้อที่พะเยาเคยเห็นที่ดอยสะเก็ดใช่ไหมครับนั่นคือไทลื้อที่ยังรักษารูปแบบไว้ได้แต่ไทลื้อที่ไทที่เมืองลื้อจริงๆเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นลื้อรุ่นใหม่นะเป็นอีกคีย์หนึ่งที่ใช้อยู่นะครับก็คืออาจารย์อุ่นหลงเป็นอาจารย์อยู่ที่วิไลอาชีวะที่12ปันนานะก็ยังคงเหลืออยู่เป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่ายังรักษาวัฒนธรรมอยู่มีลูกสาวชื่อว่านางผิวคำนะครับผิวสวยเป็นทองนะแล้วก็สอนลูกให้พูดภาษาลือนะครับเห็นลิงเป็นห้องว่าอีบอกอีบอกนะครับพอปีนี้ปีวอกก็นึกถึงไอ้เจ้าอุดไอ้ผิวคำเลยนะครับแต่ว่าเด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยจะไม่พูดภาษาหรือใส่กันแล้วอย่างเนี่ยอย่างไอ้รุ่นน้องๆที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับถ้าเจอกันมันจะทักกันเป็นภาษาจีนยกเว้นมันจะต้องพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านพูดกับพ่อกับแม่กับยายเนี่ยจะพูดหรือเพราะนั้นวัฒนธรรมมีแต่จะหายแล้วก็จะขายวัฒนธรรมไทยเข้าไปเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงแล้วก็พอมาเรียนด้านวัฒนธรรมศึกษาเนี่ยก็เลยตอนนี้กำลังจะทำเรื่องเกี่ยวกับการรื้อฟื้นวัฒนธรรมไทยรื้อโดยใช้พญานาคเป็นตัวละครหลักที่จะเอาเข้าไปทะลุทะลวงใจคนรื้อที่นั่นนะครับความเชื่อประเพณีนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าไปถึงขาจะไปถลกขาอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อดั้งเดิมเป็นเรื่องของเทวดาก็คือผีสางนางไม้ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับหมู่บ้านที่เชื่อว่าทุกๆอย่างนี้ก็จะมีวิญญาณคอยคุ้มครองอันนี้เป็นเทวดาบ้านนะครับขอโทษอันนี้เป็นเทวดาวัดนะครับที่วัดธาตุหน่อไฟโรงอันนี้เป็นเทวดาบ้านขำหวานนะเป็นที่อยู่ของเทวดาจะมีชื่อเทวดาอยู่แต่ว่าจะไม่มีตัวตนไม่ได้ใส่รูปเข้าไปนะครับแต่จะแต่ละห้องเนี่ยจะมีชื่อของเทวดาอยู่แล้วก็ในหมู่บ้านก็จะมีใจบ้านนะครับก็คือเป็นหัวใจของหมู่บ้านเป็นใจบ้านนี่บ้านสร้างเมืองหลวงเมื่อพุทธศาสนาเข้าไปก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมพุทธศาสนาผ่านมาจากล้านนาเป็นพุทธศาสนาเถรวาทแบบที่เรานับถือนะก็มีการสวดเป็นบาลีเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงก็จะคล้ายๆกับทางเชียงแสนทางเชียงรายนะครับเนี่ยอันนี้คือวัดบ้านตองที่ถ่ายรูปมาเนี่ยนะครับวัดบ้านตองที่เมืองไฮเนี่ยที่มีจิตรกรรมข้างนอกแล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทลื้อเลยก็คือตุงนะครับตุงประดับวิหารนี่ที่วัดล่องคือนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องนางสาวนาคที่ไปขโมยเนนนะครับว่าจากวัดท่าเรือเนี่ยมันมีทางทะลุมาที่วัดล่องขือเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนเคยเอาท่อนซุงทิ่มลงไปในบ่อตรงวัดท่าเรือแล้วมันมาโผล่ที่วัดนี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าวัดล่องขือปัจจุบันนี้ก็เลยต้องสร้างวิหารทับเอาไว้ไม่งั้นพญานาคจะมาโผล่นะครับตรงบริเวณนี้ก็เลยเอาวิหารเนี่ยทับเข้าไว้นะเป็นการเอาพุทธไปข่มผีคนเฒ่าคนแก่ยังนับถือพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นมากอันนี้ผู้เฒ่าผ้าขาวที่วัดบ้านหวุยที่เชียงเจืองนะครับคนเป็นร้อยคนอยู่ในเนี้ยนะครับตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าใจสัจธรรมของสุภาษิตหรือที่บอกว่าสุภาษิตล้านนาบอกว่าดับจะลือเหมือนลือฟังธรรมเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่ลือปฏิบัติธรรมที่มันดับอ่ะมันเงียบกิ๊บเลยนะครับ
คือเข้าสมาธิกันเนี่ยฟังพระเทศคนเป็นร้อยคนเหมือนไม่มีคนอยู่ในวิหารเลยนะครับเราเข้าไป 4-5 คนในเสียงดังวกเวกเรานึกว่าวิหารว่างไงเราก็พูดเล่นคุยกันไปพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นโอ้โหอายเลยนะครับเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ก็เลยต้องนั่งฟังธรรมไปด้วยนะครับอันนี้อาจารย์ประหยัดที่มช.อาจารย์สวัสดิ์พาที่ราชภัฏเชียงใหม่นะครับแล้วก็คล้ายๆล้านนาก็คือนิยมที่จะฟังเนนเทศมากกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นเสียงบริสุทธิ์นะเสียงที่ยังไม่ได้มีทางอะไรอ่ะมันยังบริสุทธิ์อยู่นะครับยังมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสียงใสๆนะครับอาจารย์นิยมให้เนนเทศมากกว่านะการแต่งกายนะครับนี่ก็คือที่แต่งมาเนี่ยแหละที่ไปแปลงร่างมาสักครู่เนี่ยก็คือเสื้อนี่เป็นเสื้อแบบลื้อนะครับก็ผู้หญิงก็จะใส่เสื้อปาดนะครับก็คือเสื้อที่เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างนึงก็คือปิดมันจะปิดหน้าอกมองไม่เห็นมันจะไม่มีร่องถ้าเราใส่เสื้อติดกระดุมกลางเนี่ยมันจะมีร่องเวลาก้มๆเงยๆบางทีมันเห็นนะครับแต่เสื้อปาดเนี่ยมันจะปิดเลื้องเข้าไปข้างในทำให้มองไม่เห็นมีวัฒนธรรมการสักเนี่ยผู้หญิงจะไว้ผมยาวก้าวไว้แล้วก็ปล่อยชายผ้าห้อยลงมาทางซ้ายผู้หญิงสมัยโบราณนะครับนิยมสักหมึกที่แขนเป็นรูปกากบาทเรียกกันว่าสักแขนแบสักแบนะครับวัตถุประสงค์ของการสักก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ชายมาเป่าร่ายเวทมนต์ใส่เสน่ห์นะครับเป็นตัวกากบาทเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อปัดปาดหรือปาดปัดนะครับคาดใส่หางสวมก้องไม้ก้องไม้สวมลานหูหรือว้องหูนะครับนี่ก็คือคนนี้อายุ107นะครับดูหน้าตาแล้วยังเหมือนไม่ถึงแต่ก็ลูกสาวแกยืนยันว่าแก107จริงๆนะครับก็ยังไม่ได้ไปมา5ปีแล้วไม่รู้ตอนนี้เป็น112หรือว่าไปแล้วนะครับเนี่ยนี่คือสักเป็นลายกากบาทนะครับสมัยก่อนตอนสาวๆท่านคงสวยนะต้องป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวหนุ่มๆจะมาเป่าเสน่ห์ใส่นะนี่เป็นชุดสมัยโบราณนะครับไม่ถึงกับโบราณอ่ะเป็นยุคเก่าๆสมัยที่จีนเข้าใหม่ๆนะครับคนไทยลื้อเขาแต่งตัวกันแบบนี้อันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นลื้อตอนใต้ที่เรารู้ว่าเป็นลื้อตอนใต้เพราะใส่สิ้นตีนเขียวคล้ายๆกับพวกยองพวกเชียงตุงก็จะชอบใส่แบบนี้แต่พวกเชียงตุงชอบใส่ผ้าต่วนที่มันแว้งวิ้งแวบๆแต่นี้เป็นลื้อยุคปัจจุบันนะครับสาวๆลื้อยุคปัจจุบันแต่ผู้หญิงลื้อเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งทำงานหนักมากนะครับเพราะว่าทำทุกอย่างเลยผู้ชายนี่จะเล่นไพ่แล้วก็ดูดบุหรี่แต่ผู้หญิงเนี่ยจะล้างชามเลี้ยงลูกทำกับข้าวซักผ้านะครับแล้วก็หาบของไปขายในตลาดโดยหน้าที่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นลื้อยุคใหม่เขาจะนุ่งผ้าพอเป็นพิธีคือเขาจะนิยมใส่เสื้อกับผ้าสิ้นเนี่ยสีเดียวกันแล้วก็ใส่กางเกงข้างในทับเอาไว้เวลาทำงานเขาจะถกผ้านี้ขึ้นเหมือนกับพวกเขมรที่ถกเขมรนะครับแล้วก็รัดเอาไว้ที่เอวแล้วก็ทำงานแต่ว่าเวลาที่ปกติเขาจะเอาผ้าลงแบบนี้นะครับเราเริ่มเข้ามาสู่ที่การสักขาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเริ่มมีการสักขาเริ่มมีการสักตัวอันนี้ชื่อว่าปูนอนะครับอีปูนอนี่เป็นคนที่รู้หนังสือแล้วก็อยู่ที่เมืองฮัมนะครับอยู่เป็นบ้านแรกเลยในหมู่บ้านวัฒนธรรมกาหลันป้านั่นนะครับคอยทำหน้าที่เขียนตัวหนังสือไทยลื้อให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เวลาที่เขามีพิธีกรรมอะไรปู่ก็จะเป็นคนที่ทำพิธีกรรมให้ด้วยแต่ว่าปู่เป็นเบาหวานตายไปเมื่อปีที่แล้วที่ตอนที่ไปเลี้ยงผีหนองตึงเนี่ยไปถามหาปู่เขาบอกอ๋อตายไปประมาณ 4-5 เดือนละอันนี้เป็นอาหารการกินนะครับเนี่ยจะเห็นอา
าหารของเขานะครับว่าเต็มไปด้วยผักนะผักซึ่งมันเป็นผักที่หาได้ทั่วไปที่บ้านนี่แหละยกเว้นผักอันนี้อาจารย์เจียเย็นจองถ้าหลายท่านรู้จักก็คืออาจารย์ยันยงศิลานครเนี่ยเขาเคยถามรักรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าผักกาดนะครับแกก็อธิบายว่าผักทุกอย่างเนี่ยมันหากินได้ในบ้านยกเว้นไอ้ผักแบบเนี้ยที่มันอยู่ในตลาดก็เลยห้องว่าผักกาดจริงๆแล้วมันไม่คือผักประเภทนี้เขาไม่ได้ปลูกตามบ้านแค่นั้นเองนะครับเนี่ยผู้หญิงจะต้องทำหน้าที่เอาของไปขายเสร็จแล้วกลับมาเก็บผ้าซักผ้าเก็บกวาดบ้านหุงข้าวนะครับชายก็จะเล่นไออะไรนะไอที่มันเป็นไพ่นกกระจอกเดี๋ยวนี้นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยพืชผักทั้งหลายจะปลูกอยู่ตามหน้าบ้านหาเด็ดกินได้เลยตรงชานบ้านก็จะปลูกหอมปลูกอะไรไว้นะครับมาเข้าสู่การสักสักทีนะครับอ้าวการสักนะครับการสักเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักเอาไว้ก่อนเพื่อที่มีอะไรให้จับนะครับตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาบอกว่าการสักก็คือการเอาเหล็กแหลมแทงลงด้วยวิธีการหรือประโยชน์ต่างๆนะครับใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือว่าจุ่มน้ำมันงาผสมว่าน108เป็นต้นแทงผิวหนังเนี่ยนะครับให้เป็นอักขระหรือเครื่องหมายหรือว่าลวดลายนะครับถ้าเขาใช้หมึกเราก็เรียกว่าสักหมึกถ้าใช้อย่างอื่นอย่างเช่นใช้น้ำมันก็เรียกว่าสักน้ำมันนะครับอันนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหลักฐานนะครับอย่างเช่นสักเพื่อแสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนแล้วนี่อันนี้เป็นของทางด้านประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีสักเลขของผู้ชายที่จะเกณฑ์ทหารสมัยโบราณนะครับสักเข้ากรมเข้ากองนะครับแต่ว่าถ้าไปสักที่หน้าแสดงว่าเป็นพวกคนคุกนะครับเป็นผู้ที่ต้องโทษเป็นพวกปาราชิกนี่คือความหมายในพจนานุกรมไทยนะครับเขาบอกว่าถ้าสักสีแดงนะฮะก็จะเป็นก็ใช้ชาติเป็นตัวสักนะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสักแบบใหม่แล้วนะเวลาที่เข้าไปในกลุ่มคนที่เป็นคนไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจพื้นฐานจิตใจเป็นคนที่ดีมากอ่ะนะครับเข้าไปเนี่ยไม่รู้จักหรอกนะเราแค่บอกว่าเราจะมาทำอะไรเนี่ยโอ้พาไปทะลุทะลวงเข้าไปในหมู่บ้านเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรอีกนะครับถ้าไม่กินนี่ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นแบบไม่ให้เกียรติกันนะครับคุยไปคุยมาก็สนุกสนานก็เลยเอากลายเป็นเสี่ยวกันไปนะครับอันนี้ตอนที่พาพวกสถาปนิกกรมศิลป์ไปสำรวจสถาปัตยกรรมไทยหรือก็พาไปเข้าในหมู่บ้านเนี่ยก็เจอน้องคนนี้นะครับเอาบุหรี่มาให้ต่อบุหรี่ให้ดูดเอาเหล้ามาให้กินนะครับแล้วก็พาไปที่บ้านสลาที่เขาทำแปลงวิหารเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสักอยู่นะแต่ที่ฮิตนะอันนี้พระที่เมืองลือนะครับพระลือนะแต่ว่าสงสัยจะเคยมาเมืองไทยเพราะว่าที่นู่นหาสักไม่ได้แล้วไงนะครับก็เลยมาสักแบบไทยบอกว่าที่นู่นถ้าสักก็จะเป็นสักจีนอะสักเป็นลายจีนลายอะไรแต่ว่าฉันอยากเป็นคนไทยฉันไม่อยากเป็นจีนฉันก็มาสักเมืองไทย I love you นะครับนี่เป็นเนนที่เมืองลุนคนจีนเรียกเมืองลุนแต่ว่าอาจารย์รัตนาพรบอกว่าเดิมมันชื่อเมืองลุนสุนคำนั่นนะครับชื่อเดียวกันประเภทของการสักแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับถ้าสักข้างบนนะก็คือสักตั้งแต่เอวขึ้นไปจนถึงหัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเภทของการสักเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามนะครับเป็นการสักขามนะสักมหานิยมนะมี2ประเภทสักขามก็สักเหนียวอ่ะสักนะครับแล้วก็สักมหานิยมก็คือสักให้คนรักคนหลงส่วนสักด้านล่างสักด้านล่างลงมานี่ก็คือตั้งแต่เอวลงไปจนถึงเท้านะครับอันเนี้ยก็คือการสักขาลายแล้วก็สัก
สักข่าวเขี้ยวนะครับอันนี้ก็เอามาจากหนังสืออาจารย์บุญช่วยเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้แปลว่าอะไรนะครับรูปภาพที่เอามาก็ประกอบนี้ก็เป็นรูปที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่เป็นลายของลือแต่จะให้ดูว่าถ้าเขาสักขาเนี่ยหลายคนจินตนาการว่าเวลาเขาสักขานี่เขาสักก้นไหมเขาสักอะไรนะ ปีกาจูสักปีกาจูหรือเปล่านะครับถามมาแล้วเขาบอกว่าไม่สักนะครับไม่ได้ไปเปิดดูถึงตรงนั้นนะครับ เปิดดูแค่ขาอ่อน แต่ว่าถ้าเป็นทางลาวทางอีสานสักด้วยสักหมดเลยนะครับแต่ของลือไม่สักแต่ที่เอามาให้ดูอันนี้เป็นไทยใหญ่นะจะสักเป็นรูปสัตว์นะเนี่ยในอันนี้ก็เป็นจิตรกรรมที่อะไรนะกระซิบรักบรรลือโลกใช่ไหมครับอยู่ที่เมืองน่านเป็นปู่ม่านย่าม่านเนี่ยนะครับก็เขาก็บอกว่าเป็นน่าจะเป็นไม่ลือก็เป็นม่านนี่แหละนะครับก็มีวิธีการเหมือนกับใส่กางเกงแต่จริงแล้วก็คือการสักขานี่เปลือยหมดเลยนะครับแล้วก็มีผ้าอยู่แค่ปิดก้นนิดเดียวตรงนี้เองนะสาเหตุที่ต้องสักแบบนี้ในถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการสงครามก็คือเพื่อที่จะทำให้ดูเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าคนเหนือเนี่ยเป็นคนขาวๆคนเนื้อผิวขาวๆใช่ไหมครับบอกหาเรื่องเป็นขาวนะครับมันก็เป็นดูไม่ค่อยน่าเกรงขามเท่าไหร่เนาะก็เลยต้องมีการสักขานะครับนี้มาดูวิธีการสักแต่ละอย่างนะครับสักขามนะครับสักขามนั้นเกิดจากแนวความคิดในเรื่องของความเหนียวการคงกระพันชาตรีนะครับเนื่องจากว่าน้ำยาที่เอามาสักเนี่ยนะครับจะเป็นการผสมนะครับกับเลือดลมในร่างกายนะครับถ้าเกิดเลือดลมฉีดแรงดีมันก็จะยิ่งขลังนะสิ่งที่เอามาผสมก็คือพวกว่าน108นี่แหละนะครับทำให้ร่างกายนะมีความคงกระพันนะถ้าเลือดลมมันฉีดแรงดีก็คือแบบโอ้โหแบบได้ปึ๊บอะไรเข้าไปสักนิดนึงเนี่ยนะครับอาการก็จะออกเลยนะครับมีดหรือของมีคมต่างๆเนี่ยจะยิงแทงไม่เข้านอกจากนี้นะครับเวทมนต์คาถาที่เกิดจากพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถทำอันตรายได้จะปกป้องคุ้มครองได้นะครับส่วนสักมหานิยมนะครับวงเล็บว่าปิยะก็คือเป็นที่รักเนี่ยนะครับเป็นการสักเพื่อที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโชคลาภความรักใคร่ชอบพอคือทำให้คนรักคนหลงนะครับอันนี้จะไม่ค่อยใช้หมึกดำหรอกจะใช้หมึกแดงเป็นหลักนะซึ่งหมึกแดงเนี้ยจะทำจากชาติพวกไทยใหญ่จะเรียกว่าหางนะครับ สักเขียนผิดด้วยนะครับสักเป็นอักขระนะครับหรือว่าเป็นรูปสัตว์มงคลนะครับอย่างเช่นสักอักขระก็จะสักวอนะครับสักนกยูงสักกระต่ายสักจิ้งจอกสองหางพวกนี้จะเป็นสักประเภทสักมหานิยมนิยมใช้สีแดงสักนะครับส่วนสักขาลายที่เราจะพูดถึงเนี้ยเป็นการสักในตำแหน่งที่ต่ำลงมาตั้งแต่ใต้สะดือลงไปจนถึงแข้งหรือบริเวณเข่าสีที่ใช้ก็จะใช้สีดำจากขมเหลานะครับเป็นหลักแล้วก็เป็นการสักที่แสดงความเข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายให้สมชายชาตรีเป็นสักประเภทนี้นะครับถามหลายๆคนถามว่าก่อนสักจะต้องมีพิธีกรรมต้องมีแบบอะไรนะจ่ายค่าขันครูหรือเปล่าต้องมีค่ายกครูไหมแล้วต้องมีพิธีกรรมอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องทำอะไรเลยอยากสักก็ไปสักนะครับบางทีสักแล้วเจ็บเอาเก็บไว้ก่อนพอแผลหายดีแล้วค่อยมาสักต่อก็ได้นะไม่เกี่ยวกับคาถาอาคมแล้วก็ไม่ต้องถือศีลก่อนถ้าสัก2อันข้างหน้าเนี้ยโดยเฉพาะสักขามเนี่ยจะต้องมีการถือศีลก่อนนะครับแล้วก็สักขามเขี้ยวอ๋อพิมพ์ผิดนั่นเองนะครับสักขามเขี้ยวนั้นเป็นการสักตั้งแต่น่องไปจนถึงเท้าอันเนี้ยสักเพื่อป้องกันพิษจากสัตว์
ที่มันเลื้อยคลานต่างๆเพราะว่าสักอยู่ในตำแหน่งต่ำนะครับป้องกันพวกสัตว์อสรพิษด้วยนะงูสุนัขตะขาบแมลงป่องอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าขามเขี้ยวป้องกันเขี้ยวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพที่อาจารย์บุญช่วยสเก็ตเอาไว้ตอนที่ไปที่เมืองลือที่ไป12ปันนาเมื่อสมัยที่ท่านยัง เขียนหนังสือเรื่องคนไทยลือ12ปันนาเนี่ยนะครับเขาก็เอามาให้ดูว่าวิธีการสักข้างบนนี่สักข้างบนนี้จะเป็นสักขามกับสักมหานิยมเห็นไหมครับว่าจะสักเป็นตัวอักขระแล้วก็สักเป็นลายสัตว์นะครับส่วนสักตั้งแต่เอวมาเนี่ยนะครับที่สักเป็นลายสามเหลี่ยมเป็นเกล็ดเนี่ยนี่แหละคือภาพลายเส้นของการสักขาลายเกล็ดนาคนะครับซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะอยู่แค่ประมาณใต้เข่าลงมานิดหน่อยนะครับแต่สมัยก่อนนี้ที่อาจารย์บุญช่วยไปสเก็ตภาพเอาไว้เนี่ยลงมาจนถึงตะตุ่มเลยนะครับรูปแบบที่ใช้สักนะครับคนไทยลื้อจะมีลวดลายการสักเป็นลายสามเหลี่ยมสลับกันไปกันมาคล้ายๆกับเกล็ดพญานาคหรือเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานนะครับซึ่งมักจะทำเป็นลายลูกคลื่นหรือไม่ก็เป็นสามเหลี่ยมแต่ไม่สามเหลี่ยมแบบเหลี่ยมจัตุรัสนะครับเอ้ยเหลี่ยมที่เป็นกิจคมๆอ่ะนะครับแต่เป็นเหลี่ยมลีๆสักตอนบนบริเวณขอบเอวลงไปนะครับตั้งแต่ใต้สะดือลงไปจนถึงเหนือหัวเข่าเล็กน้อยนะครับหรือใต้เข่าก็พอมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆเข่านั่นแหละนะครับเป็นลายสามเหลี่ยมลายเส้นมีเส้นขีดข้างในนะครับด้วยมีการกำหนดจุดขอบบนขอบล่างแล้วก็จะสักเต็มตัวเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังโดยจะยกเว้นตรงบริเวณอวัยวะเพศเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ยกเว้นที่ก้นนะครับที่ก้นสักด้วยถ้ามองไกลๆก็เหมือนกับเป็นกางเกงขาสั้นสีดำตัวหนึ่งนะครับนะเพราะว่าหมึกเนี่ยจะเป็นหูจะสักทึบนะครับเป็นหมึกที่สักแบบดำทึบเลยแตกต่างไปจากคนทางอีสานที่อีสานเนี่ยจะสักไปจนถึงอวัยวะเพศนะแล้วก็คนไทยใหญ่ก็จะสักเป็นลายรูปสัตว์อย่างเช่นรูปเสือรูปตัวมอมนะครับอันนี้ซูมแต่ว่าภาพเบลอไปหน่อยนะครับนี่คือลักษณะที่บรรยายมาเมื่อกี้เนี้ยก็คือลักษณะของลวดลายนะครับที่จะเป็นลายสามเหลี่ยมสลับกันไปนะครับนะเขาอาจจะเริ่มเป็นแบบครึ่งวงกลมมาก่อนแล้วก็ตัดเอาครึ่งวงกลมอีกครึ่งนึงมาใส่จนทำให้มีลักษณะเหมือนกับเป็นลายสามเหลี่ยมข้างในจะฝนทึบนะครับบางคนก็จะฝนเป็นลายเส้นนี้เราก็ไปทีนี้แหละจะเริ่มไปดูที่ของคนต่างๆนี้เริ่มมาจากภาพจิตรกรรมก่อนนะครับอันนี้เป็นจิตรกรรมมหาชาตินะครับในมหาชาติก็คือพระเวสสันดร นะครับในกับในอะไรนะจุลพลนะครับนี่ไงจุลาพลนะครับคนนี้ชื่อมีบึงบัวครับแล้วก็มีอันนี้พระเวสสันดรแหละแต่ว่าคือบวชอะนะครับแต่ในของเราจะบวชเป็นฤาษีใช่ไหมครับอันนี้บวชเป็นพระแล้วก็นี่ก็คือพานเจตาบูตรนะครับแต่ใช้พอสำเภาเนาะพออานอพานสระเอจอจานตอเต่าเจตสระอาก็มีตาด้วยนะครับเจตาแล้วก็บอใบไม้สระอุใช้ทอมันโทเป็นตัวสะกดนะเจตาบูตรคนเหนือคนเมืองก็ใช้ทอมันโทวัดเนี่ยวอไว้หันอากาศทอมันโทวัดนะครับไม่ได้ใช้ต่อเต่าปรากฏว่าพานเจตบุตรเนี่ยก็สักขาอยู่เป็นลายเกล็ดนะครับนี่เป็นภาพจิตรกรรม
ที่เมืองไฮจิตรกรรมอันนี้เก่าแล้วแต่อันนี้เป็นจิตรกรรมใหม่เป็นเมืองฮัมเมืองฮัมนี่เขาก็มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเรียบโลกที่เมืองเขาเนี่ยก็มีการเอาศาสตร์หรือว่าเอาเสือเนี่ยม้วนนะครับเอาเสือที่ม้วนเนี่ยมาแผ่ออกให้พระพุทธเจ้าเดินเป็นที่มาของคำว่าฮัมฮัมก็แปลว่าม้วนเสือนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองตอนที่พุทธเจ้าเสด็จมานะครับในหนึ่งในนั้นก็คือกองยาวนะครับมีคนที่สักขามาดูของจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่คุณลุงที่บ้านนาคำนะครับอยู่ที่เมืองพงแล้วจะเห็นว่าวิธีการสักขานะครับก็จะเริ่มจากวงกลมก่อนแล้วก็เอาวงกลมตัดซ้อนกันนะครับมันก็จะดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นสามเหลี่ยมซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยแหละสามเหลี่ยมเนี้ยก็คือเหมือนกับเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดที่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาของพญานาคนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับพ่อเฒ่าคนนี้ก็อยู่ที่บ้านขามหวานเมืองลวงนะครับจริงๆก็มีเยอะคนนี้แต่ว่าตัดมาประมาณ 5-6 คนนะครับเอามาให้ดูเราจะเห็นว่าถ้ามองภาพรวมนี่คือวงกลมแต่ว่าในวงกลมนั้นก็มีวงกลมซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนทำให้มีลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนกับเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดย่อยๆแล้วก็ระบายเกล็ดก็คือจริงๆไม่ได้ระบายเราก็คือจิ้มลงไปนั่นแหละนะครับจิ้มลงไปจนหมึกเข้าไปในเนื้อเนี่ยนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราโดนเองมันจะเจ็บขนาดไหนเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคุณลุงท่านนี้นะครับคุณลุงนี้อยู่บ้านดอนลิงบ้านดอนลิงเมืองลวงเหมือนกันแต่ลุงบอกว่าลุงไม่ได้บอกว่าหรอกถามลุงนะครับลุงทำไมลุงสักขาเดียว เห็นไหมครับ มันเจ็บทนไม่ไหวนะครับก่อนจะสักเนี่ยจะต้องดูดฝิ่นด้วยให้เมาก่อนนะครับจะได้เจ็บน้อยที่สุดแต่ลุงก็หายเมาอ่ะเจ็บจนมันเมาไม่ลงนะครับก็ปรากฏว่าลุงก็สักเต็มที่จริงๆก็แค่จุดเนี้ยท่านน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยังพอทนอยู่เนาะนอกนั้นคือแบบเบาๆหน่อยช่างนะครับเสร็จแล้วในที่สุดลุงก็ทำได้ขาเดียวอีกขาหนึ่งลุงก็ไม่ทำเอ้าแล้วทำอย่างนี้แล้วมันไม่ขืดเหรอนะครับก็ไม่ขืดหรอกแค่นี้แหละก็เข้าไปอยู่ในหมู่แบบหมู่เสี่ยวได้แล้วนะครับเข้าไปอยู่กับเพื่อนได้ละเข้าสังคมได้ผู้หญิงไม่มาแซวว่าเป็นแบบผู้ชายแมนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็เอาตกลงว่าก็เอาขาเดียวมาจนแก่จนเท่าเนี่ยก็มีสักอยู่ขาเดียวนะครับนะแต่ด้วยความที่ลุงสักไม่เสร็จนี่แหละก็ทำให้เราเห็นว่ากระบวนการในการสักนะเขาเริ่มมาจากเขาจะวางกรอบเป็นวงกลมก่อนแล้วเขาค่อยๆสักสามเหลี่ยมตัดเข้าไปเห็นไหมครับแล้วลุงก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาสักทึบแต่ของลุงเป็นแค่เส้นๆเอาละพอจะทนได้แล้วแต่ลองนึกสภาพลุงตอนที่ลุงอายุ13 14 15เนี่ยคนที่สักพวกเนี้ยเขาสักตอนเพิ่งจะแตกหนุ่มเป็นละอ่อนตอนแต่นเพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มใหม่ๆก็คือเริ่มจะมีสังคมแยกเพศนะครับผู้ชายจะต้องไปเล่นกับเด็กผู้ชายผู้หญิงเล่นกับเด็กผู้หญิงเริ่มมีการมองกันไปมองกันมาเลยตามมองเนี่ยนะครับถ้าไม่สักอยู่กับหมู่ผู้ชายก็ไม่ได้จีบผู้หญิงหญิงก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่สังคมนี้ต้องสักเป็นผู้ชายต้องสักนะครับแต่ถ้าก่อนถ้าลุงไม่สักนี่ลุงจะขาขาวมากแล้วลุงนี่ขนาดแก่ขนาดนี้ยังขาวขนาดนี้เลยนะครับแล้วตอนเป็นละอ่อนเนี่ยจะแบบจะเหมือนผู้หญิงขนาดไหนนะครับมันก็จะดูไม่แมนเลยนะนี่คนนี้ก็เกือบร้อยนะครับประมาณ98ตอนที่ทำก็ยังขาวอยู่ตอนนี้เหลือโอ้โหนะแบบผอมมากนะครับเราก็ยังเห็นพอเห็นร่องรอยที่สักเอาไว้นะครับ15 98 -15 นะครับก็คือร่องรอยอายุของรอยสักเนี้ยนะครับ
ว่าสักมาตั้งเป็นเกือบ 6-70 ปีแล้วนะครับรอยสักนี้ก็ยังคงอยู่แต่ว่าบางลงไปเยอะละอันนี้มาจากบ้านหนองเติ่งนะครับหนองเติ่งใต้ก็คือที่เมืองฮัมนะตรงที่มีพิธีเลี้ยงผีนั่นนะครับคนนี้มาจากบ้านเดียวกันแถวๆหนองเติ่งก็จะมีความเชื่อเรื่องพญานาคเยอะหน่อยเนาะคนนี้ก็สักเป็นอันนี้ก็สักเป็นเส้นเหมือนกันไม่สักทึบนะครับแต่สักได้2ขาอยู่ข้ามมาในเขตหลวงน้ำทาในลาวซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นเมืองลือเหมือนกันนะครับโดนตัดมาอยู่ทางเขตของลาวเนี่ยก็ยังคงเจออยู่นะครับเป็นพ่อเฒ่าชาวลือที่สักขาเป็นลายเกศนาคเหมือนกันนะครับครับต่อตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการสักนะครับจากเครื่องมือที่ใช้ในการสักเนี่ยเราไปสำรวจที่ตรงบริเวณที่12ปันนาเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาเลิกสักกันไปแล้วตั้งแต่ยุคที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ช่างอะไรก็หายกันไปตั้งหลายสิบปีจนไม่มีการต่อเนื่องก็เลยต้องแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้สักแบบนี้กันแล้วด้วยนะครับก็เลยใช้วิธีการสำรวจจากเอกสารก็ไปดูที่ในหนังสือของอาจารย์บุญช่วยว่าแต่ก่อนนี้เขาสักกันยังไงนะครับก็คือในการสักเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สักก็จะประกอบไปด้วยเหล็กปลายแหลมนะครับ มัดรวมกันตั้งแต่2ซี่ไปจนถึง4ถึง6ซี่นะครับเอามามัดรวมกันแล้วเวลาที่จะแทงลงไปเนี่ยทีเดียวมันก็จะได้ถ้า6ซี่ก็1ทีก็6รูอย่างเงี้ยนะครับฟังดูโหดร้ายนะครับเสร็จแล้วก็จุ่มด้วยหมึกสีดำนะครับหมึกสีดำนี้จะทำมาจากขมเหลาของดินหม้อนะครับผสมกับมันใบของมันสำปะหลังแล้วก็ผสมกับน้ำมันหมูผสมกับดีของสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเช่นดีหมีดีหมูดีวัวดีควายหรือว่าดีปลาช่อนเพราะว่าพอผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะทำให้ติดแน่นทนนานลบออกยากนะครับปัจจุบันก็จะใช้เป็นหมึกสีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสักแดงก็จะเป็นชาตินะครับเรียกว่าหางนะครับโดยในช่วงของในช่วงปลายๆของการสักหมึกแบบเก่านะครับก็จะนิยมใช้หมึกจีนแทนในช่วงปลายๆที่ยังมีการทำกันอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วหาช่างทำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังปรากฏวัตถุสิ่งของอยู่นะครับเป็นที่น่าดีใจมากที่ปัจจุบันนี้คนไทยลือได้รับอิสระในการที่จะทำอะไรในวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นรวมทั้งเผ่าอื่นๆในจีนด้วยนะครับก็เลยมีการคิดสร้างพิพิธภัณฑ์12ปันนาขึ้นมาในพิพิธภัณฑ์12ปันนาก็โดยสมาคมไทยลือเนี่ยนะครับก็มีการรวบรวมเอาปาฏความรู้ปาฏที่เป็นคนที่มีภูมิความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยลือต่างๆเนี่ยเอามารวมกันเป็นสมาคมไทยลือแล้วก็คิดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาปัจจุบันก็อยู่ด้านถ้าเราไปที่12ปันนาข้ามน้ำบานนะครับไปก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าวัดหลวงอ่ะนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ตอนที่ไปเขาเปิดให้เข้าฟรีอยู่ไม่รู้ปัจจุบันนี้เสียตังค์หรือยังนะครับแต่ว่าที่วัดหลวงอ่ะเสีย100หยวนแต่ตรงนี้เข้าฟรีนะครับนี่คือเครื่องมือในการสักในสมัยก่อนนี้นะครับก็1หยวนก็5บาทอ่ะนะครับนี่มาดูคตินะครับที่ลองศึกษาได้จากการที่ไปดูเขาการสักเนี่ยแล้วก็สัมภาษณ์เขามาเนี่ยนะครับก็คือการสักเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าสักเพื่อที่จะป้องกันสัตว์ร้ายนะครับซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองทางด้านความเชื่อในเรื่องของจิตใจที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องพญานาคหรือว่าความเชื่อในเรื่องเงือกนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วว่าเขามีความเชื่อเรื่องสัตว์อสรพิษที่อยู่ตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆเนี่ยโดยเชื่อว่านาคนั้นเป็นเจ้าแห่งบาดาลหรือว่าเจ้าแห่งโลกใต้น้ำนะครับโดยมีเงือกเนี่ยเป็นตัวฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่เงือกก็จะมีฤทธิ์เดชน้อยกว่านาคเพราะฉะนั้นเงือกก็จะกลัวนาคเงือกจะคอยทำอันตรายกับมนุษย์ถ้าลงไปสุ่ม4สุ่ม5ลงไปเงือกจะทำอันตรายแล้วก็คนที่เจอเงือกก็จะไม่เคยรอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คืออยู่กับฝ่ายนาคเพื่อให้เงือกกลัวนะครับก็เลยมีวิธีการโดยการสักขาเป็นลายที่เขาเรียกว่าลายเกล็ดนาคนะครับมาสักครู่นี้อาจารย์จิรพรถามว่าแล้วมันมีลายอื่นไหมนะครับก็เท่าที่สำรวจมาก็ไม่มีเลยคนลือนี่ชอบทำอะไรเหมือนกันนะครับผู้ชายทำอะไรก็ทำเหมือนกันผู้หญิงก็จะทำเหมือนกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเข้าไปเนี่ยใน12ปันนาเนี่ยเราจะไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นเขาจะเป็นหมู่เนี่ยนะครับถ้าเขามีงานอย่างเช่นมีสงกรานต์นะที่เขาเรียกว่างานปีใหม่สังขารหรือสังขารปีใหม่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครมากับใครเพราะว่าสมมุติอาจารย์เป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าอาจารย์ใส่คนนึงใส่สีเขียวอีกคนก็ใส่สีเขียวสีเขียว10คนก็จะรู้ว่าอ๋อ10คนนี้เข้ามาด้วยกันนะแล้วเขาจะนัดกันว่าเออจะไปงานเนี้ยจะใส่สีอะไรดีคือสังคมเขาจะเป็นหมู่แบบนั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่เสื้อผ้าจะสับหัวเนี่ยเวลาที่รัดผมเสร็จแล้วจะเอาหวีสับผมเป็นเครื่องประดับเนี่ยหวีก็เป็นหวีแบบเดียวกันด้วยเป็นสีเดียวกันเป็นลายแบบเดียวกันก็คือจะรู้ว่าใครเป็นหมู่ใครมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมเนี่ยมีความเหนียวแน่นสูงมากนะครับในมโนทัศน์ของคนไทยลือเราพบว่า เหตุผลที่ผู้ชายชาวไทยลื้อ คนหนึ่งจะเริ่มสักขาเป็นลายเกล็ดนาคเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อเรื่องนาคนะครับเพื่อให้เป็นพวกหรือว่าเป็นกลุ่มเดียวกับพญานาคนะซึ่งเมื่อมนุษย์กลายเป็นพวกเดียวกับพญานาคแล้วสิ่งร้ายๆต่างๆนะครับที่จะมาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะพ่ายแพ้ต่ออนุภาพของพญานาคนะครับอย่างเช่นพวกเงือกงูเงี้ยวเขี้ยวนะครับขอเป็นสัตว์พิษต่างๆที่มันจะมีพิษเนี่ยเป็นฟันเขี้ยวเนี่ยนะครับที่มันอาจจะมาทำอันตรายในสังคมเกษตรกรรมได้นะครับก็จะพ่ายแพ้หรือว่าเกรงกลัวต่ออนุภาพของพญานาคก็จะไม่มาทำอันตรายกับเรานะครับที่สังเกตดูผู้หญิงจะไม่สักอย่างที่อาจารย์ถามว่าทำไมผู้หญิงเขาไม่สักนะครับอันนี้อาจจะเป็นด้วยบทบาททางสังคมด้วยเพราะว่าคนที่จะไปหาปูหาปลาตามห้วยหนองคลองบึงนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้หญิงก็จะไปตลาดนะครับไปขายผู้ชายเป็นคนไปทำงานมาแต่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วก็พญานาคจะคุ้มครองนะครับส่วนอีกบทบาทนึงก็คือบทบาททางสังคมเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าบทบาททางด้านความเชื่อซะอีกพอที่แรกเราไปเนี่ยเราไปหาความเชื่อเรื่องนาคแต่กลายเป็นว่ามันวิธีการแบบเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของบทบาททางสังคมมากกว่าก็คือบทบาทในสังคมเกษตรกรรมที่มีชีวิตอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำจับหาอาหารจับปลาจับทอดแหอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องไปอาศัยอยู่ตามที่ชื้นหรือว่าแหล่งห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะครับในบทบาททางสังคมเนี่ยการสักขาลายเนี่ยจะทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมก็คือการแสดงออกถึงความเป็นผู้ชายคือการก้าวผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเข้าสู่ความเป็นชายชาตรีเต็มตัวนะครับเหมือนกับของเราถ้าสังคมภาคกลางสมัยก่อนนี้ก็จะมีการโกนจุกใช่ไหมครับคือตัดความเป็นเด็กออกไปแล้วนะครับของสังคมที่12ปันนาเนี่ยก็คือเติมลายที่ขาซะก็จะจากความเป็นเด็กก็จะกลายเป็นผู้ชายขึ้นมาโดยค่าเฉลี่ยจากการสอบถามของผู้เฒ่าผู้แก่ที่สักขาเนี่ยถามว่า
พระเฒ่าศักดิ์ตั้งแต่อายุเท่าใดนะครับเขาก็จะตอบมาว่าอายุประมาณ15นะครับ15ปี16ปีไปจนถึง20ปีแต่ที่ที่สุดก็คือประมาณ10 15 16เนี่ยจะถี่ที่สุดนั่นก็คือแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นเนี่ยการที่จะเป็นชายชาตรีนะครับผ่านพ้นจากวัยเด็กมาแล้วก็จะต้องเริ่มมีการสักขานะครับเข้าหมู่กับเพื่อนๆผู้ชายได้ส่วนทางผู้หญิงก็จะไม่มาค่อนแคะว่าเป็นแบบชายไม่สมชายเป็นชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าขาวด้วยกันทั้งหมดอะผู้หญิงก็ขาวผู้ชายก็ขาว แล้วเพราะว่าสังคมชาวไทยลื้อเนี่ยจะเป็นสังคมที่เขาเป็นกลุ่มเป็นหมู่ขนาดใหญ่เขาจะมีลักษณะเป็นพวกเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นเสี่ยวกันนะครับคนที่อายุไล่เลี่ยกันเนี่ยจะมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากนะครับการสักพวกนี้ที่บอกว่าเป็นบทบาททางสังคมมากกว่าในเรื่องความเชื่อโดยเราสังเกตได้จากว่าการสักประเภทนี้จะไม่เหมือนสักขามเพราะว่าสักประเภทนี้จะไม่มีการเสกคาถาระหว่างสักนะครับไม่มีคาถาอะไรกำกับเลยนะครับมีความเชื่อล้วนๆอย่างเดียวก็คือเชื่อเรื่องพญานาคและนอกจากพญานาคแล้วก็แฝงในเรื่องของความเป็นการเข้าพวกนั่นเองนะครับแล้วก็สักให้สวยงามตามรูปแบบที่นิยมกันนะครับแล้วก็ยังเป็นเอกลักษณ์ถึงความเข้มแข็งเป็นความเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าปากผู้หญิงไทยลื้อเนี่ยนะครับปากมันปากร้ายมากนะครับมีคำแบบคำกระทบกระเทียบเปรียบเปยอยู่นะครับว่าขาคบขาเคียดกับบลายขาคนใช้บลายซ้ำแล้วนะแปลว่าเวลาที่คนไทยลื้อยุคโบราณเนี่ยที่เขาจะอาบน้ำเขาก็ไม่ได้มีฝักบัวมาอาบเป็นห้องส่วนตัวทุกคนก็จะต้อง4โมงเย็นหรือว่าก่อนหน้านั้นน่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับก็ลงไปอาบน้ำท่าแล้วก็จะอาบกันเป็นหมู่ผู้ชายก็จะอยู่ต้นน้ำได้อาบน้ำก่อนคือน้ำบริสุทธิ์กว่าผู้หญิงอาบสมมติอาจารย์เป็นผู้หญิงอาจารย์ก็อยู่ปลายน้ำต้องอาบขี้ไข่ของผู้ชายมันเยี่ยวใส่อะไรก็ไม่รู้นะก็อาบต่อจากผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายคนไหนไม่ได้สักขาจะมาอาบกับผู้ชายด้วยกันเนี่ยที่เขาสักขาเนี่ยเขาก็ไล่ไปเลยอีตุ๊ดนะครับอย่ามาอยู่ใกล้คือเข้าสังคมผู้ชายเขาไม่ได้นี่ก็ต้องเดินต่อไปอาบที่ปลายน้ำเพราะไปอาบเหนือน้ำเดี๋ยวก็โดนลุมยำใช่ไหมครับต้องไปอาบปลายน้ำเดินผ่านผู้หญิงก็จะแซวเนี่ยขากบขาเคียดกับบลายขาคนใช้แบบลายซ้ำแล้วนะครับก็คือกบเขียดเนี่ยมันยังมีลายที่ขาเลยทำไมอิตาลีทำไมขามันขาวป๊อดเลยนะครับก็จะโดนแซวระหว่างที่เดินผ่านผู้หญิงแล้วก็ต้องไปอาบอยู่ที่ปลายน้ำนะครับเข้าสังคมกับเขาไม่ได้นี่คือ อะไรนะเหตุผลความจำเป็นที่ต้องสักขานะครับแล้วก็เนี่ยแสดงออกถึงความเป็นชายชาตรีนั่นเองความเป็นหมู่เป็นพวกกับผู้เข้ากับผู้ชายได้ด้วยนะครับเนี่ยอายุประมาณเท่านี้ก็จะต้องสักเริ่มสักแล้วอันนี้สักประมาณ 13-14 เนาะนะครับก็จะแก่นี้อีกหน่อยนึงอ่ะก็จะต้องเริ่มสักขาแล้วแล้วน้ำทางนู้นมันไม่เหมือนน้ำบ้านเราคือมันไม่ลึกเพราะฉะนั้นลงไปอาบน้ำเนี่ยมันก็มองเห็นหมดอ่ะเห็นขาเห็นแข้งขาวๆเนี่ยนะครับแต่ในเมืองจีนไม่มีให้ดูแล้วบรรยากาศแบบนี้เหลือแต่เด็กๆแต่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยไปเมืองอูซึ่งที่บอกว่าเป็น12ปนาที่ถูกตัดตอนมาอยู่กับลาวนะครับอูเหนืออูใต้เนี่ยนะครับนี่คือแม่น้ำอูอยู่ที่เมืองยอดอูยังเขายังต้องอาบน้ำแบบนี้อยู่การที่ครับน้ำอูเนี่ยน้ำกว้างมากแต่ไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้น3โมง4โมงนี้ต้องลงอาบน้ำแล้วนี่หมอกเริ่มมาแล้วนะครับก็จะเห็นวิถีของคนลื้อที่นั่นว่าก็จะต้องมีการอาบน้ำเพราะผู้หญิงก็จะอยู่เป็นกลุ่มมาอาบพร้อมๆกันเนี่ยเขาจะความกลมเกลียวในหมู่เพื่อนฝูงนี่จะมีมากต้องชวนกันไปกันเป็นหมู่ๆตลอดนะครับผู้หญิงก็จะอาบน้ำในผู้ชายก็จะอยู่ต้นน้ำนะ
ยังพอมองเห็นอยู่ไม่แอบใช้กล้องซุปเปอร์ซูมนะแอบถ่ายเขามานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะถ้าใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับรื้อที่แบบรื้อที่ยังเป็นรื้ออยู่เหมือนในหนังสืออ่ะก็ไปที่12ปันนาไม่ต้องไปแล้วไปที่นี่ดีกว่านะครับเมืองอูเหนืออูใต้อยู่ในเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในแขวงพงศรีนะครับหรือที่คนลาวเขาเรียกว่าเมืองยอดอูนะครับพี่น้องบอกน้องไปมาแล้วนี่น้องสะเขียวนี่ไปมาแล้วนะครับแต่อูที่นั่นก็จะแบบแต่งเป็นผ้าลาวไปแล้วนะครับแต่วิถีชีวิตยังเป็นลื้ออยู่ครับลึงยังไงอาจารย์คือพอตัวลงไปก็ดึงผ้าอ๋อเหรอครับอันนี้น้ำมันตื้นอาจารย์ดึงผ้าขึ้นนี่ก็ต้องปิดตาด้วยครับได้นิดหน่อยครับอาจารย์มันท้องเรือไม่ลึกเนี่ยแล้วผู้ชายก็นุ่งแต่เตี่ยวในเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นแถมให้ดูว่าบทบาทของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบเขาอยู่กันเป็นหมู่คณะอันนี้ก็เป็นหมู่หนึ่งนี่เป็นอายุรุ่นนี้ประมาณ30เนี่ยเขาก็จะอยู่แยกอายุกันชัดเจนเป็นหมู่ใครก็จะอยู่กันเป็นหมู่อย่างนั้นนะครับนี่เวลาที่มีงานครับงานอันนี้เป็น15ค่ำเดือน11บ้านเราเนี่ยนะครับจะไปตรงกับงานของเขาที่เป็นงานบูชาพระธาตุเฟยโลงซึ่งเป็นธาตุหน่อเมืองเฟยโลงนะครับใครอยู่ใครเป็นเพื่อนใครเขาจะมากันสีเดียวกันเลยนะครับมีสีเขียวมีสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับเขาจะนัดกันมาทัดดอกไม้กับทัดเหมือนกันนะครับสีสับหัวก็สับเหมือนกันใช้สีเดียวกันด้วยนะอันนี้ถามว่าเขาจะมาเขาถูกว่าจ้างมาแสดงฟ้อนรำอะไรหรือเปล่าไม่ใช่มาเที่ยวงานกันเฉยๆนี่แหละนะครับใช่ครับเนี่ยแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลายนกยูงก็จะมาเป็นกลุ่มลายนกยูงแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าก็จะคนนี้ที่เห็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับจะใส่เสื้อขาวก็นุ่งผ้าสิ้นธรรมดาธาตุหน่อไฟลงนี่เป็นธาตุที่สำคัญมากของ12ปันนาเขาบอกว่าพระพุทธเจ้ามาที่นี่แล้วก็มีพญานาคมาต้อนรับพระพุทธเจ้าที่นี่แล้วก็ได้ถวายพระธาตุเอาไว้ที่นี่เป็นชื่อเรียกว่าธาตุหน่อคล้ายๆกันหน่อไม้นะครับนะแล้วก็ทีนี้เรามาดูที่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นที่งานยี่เป็งเชียงใหม่นะครับก็จะท้ายๆแล้วนะครับก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เอามาทำในเชิงท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นกลุ่มของราชมงคลล้านนาที่เขาจัดขบวนไทยลื้อเราก็จะเห็นการแต่งกายของคนไทยลื้อนะครับตามความเข้าใจของคนล้านนาในเมืองที่ทางนี้นะครับในลื้อที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะใส่เสื้อแบบนี้นุ่งผ้าแล้วก็พอกหัวนะครับผู้ชายก็จะเปลือยอกนุ่งผ้าสั้นๆแล้วก็มีการสักขานะครับแต่ว่าเขาฮะสักปลอมใช้แทททูเอารูปๆเอานะครับแล้วก็เป็นคือเขาเข้าใจว่าลายเกล็ดหน้าเขาก็ทำเป็นเกล็ดแท้ๆเลยแต่จริงๆถ้าเราดูแล้วมันจะเป็นลายเหมือนครึ่งวงกลมผสมสามเหลี่ยมนะครับอย่างที่ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะแต่มันชื่อว่าลายเกล็ดหน้าแต่พอมาทำในเชิงท่องเที่ยวก็จะเป็นลักษณะเป็นเกล็ดเหมือนเกล็ดปลาคือถ้าไม่สักมันก็จะดูขาวไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็
สรุปสั้นๆนะครับก็คือการสักขาเนี่ยก็เป็นการกระทำที่ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจที่ผู้สักนะครับจะมีความเชื่อพื้นฐานในเรื่องของพญานาคซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มคนในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงรวมทั้งคนไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ในด้านทางสังคมแล้วก็จะเป็นการทำเพื่อการอยู่ในสังคมได้นะครับเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมความเป็นชายแล้วก็เป็นการแสดงบทบาทระหว่างเพศทางเพศด้วยระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนะครับนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณบรรดาคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายนะครับบางคนก็หนีไปแล้ว บางคนก็ยังอยู่นะครับมีพ่อเฒ่าคำลือนะครับเฒ่าขันแก้วตรงนี้แถมอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่การตั้งชื่อของคนลือเนี่ยเขาจะมีไอ้กับอีนำหน้าเนี่ยเป็นคำสุภาพทั่วไปเลยเป็นไม่ใช่คำสุภาพคำพื้นฐานครับอย่างผมเนี่ยชื่อรักเนี่ยนะครับก็เรียกไอ้รักนะครับอาจารย์นุชอยู่ข้างหลังเรียกอินุชนะครับแต่ถ้าอาจารย์นุชมีแฟนอาจารย์นุชคลอดลูกแล้วลูกอาจารย์นุชชื่อว่าชื่ออะไรดีชื่ออนงค์นะครับก็อาจารย์นุชก็จะถูกสังคมเปลี่ยนชื่อไปเลยว่าชื่อว่าแม่อีนงก็จะเรียกแบบนั้นไปเลยนะครับโดยไม่ชื่อนุชจะหายไปจากสัมมโนครัวเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นแม่อีจอมเนี่ยจริงๆแล้วท่านชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนที่คลอดลูกคนแรกมาลูกคนแรกเป็นผู้หญิงชื่ออีจอมนะครับก็ลูกคนแรกครับครับแล้วถ้าคนที่ผ่านการบวชเรียนนะครับก็จะเรียกว่าขนานนะคล้ายๆกับคนเหนือเขาเรียกว่าพี่หนานครับก็คือทิศนั่นเองพระภาคกลางก็เรียกทิศนะพระเรียกว่าตู้นะครับตู้หลวงแก้วนะครับที่วัดเชียงกรขนานหมอนกิ่วนะชื่ออะไรไม่รู้ถามท่านชื่อขนานหมอนกิ่วนะครับก็คือรายนามของผู้ที่ให้สัมภาษณ์มานะครับอาจจะมีมากกว่านี้ที่อาจจะถามแล้วไม่ได้คำตอบชัดเจนก็ไม่ได้เอามาลงอันนี้กลุ่มนี้จะเป็นคนที่ให้คำตอบในเชิงลึกได้นะครับอันนี้ก็คงครับอันนี้เป็นนักเกี้ยวที่เมืองหลวงนะครับที่ทัดหนอนะครับจริงๆแล้วความรู้เรื่องของทางคนลือคนล้านนาอะไรผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไปอาศัยชอบมาตอนแก่แล้วก็คือไปอยู่ที่นู่นตอนที่อายุเยอะแล้วเนาะนะครับพื้นฐานก็อยู่แถวเนี้ยครับเป็นคนภาคกลางเนี่ยที่ราชบุรีนะครับแล้วจะสังเกตได้เสียงจะเนอๆหน่อยเนาะนะครับครับก็คงมีเท่านี้ถ้ามีอะไรจะแลกเปลี่ยนนะครับก็ขอเชิญได้เลยครับบังไฟพญานาคไม่มีครับอาจารย์บังไฟที่เกิดขึ้นในน้ำตามปรากฏการธรรมชาติเนี่ยนะครับสันนิษฐานเองนะครับคิดเอาเองว่าที่ไม่มีตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นลักษณะน้ำมันจะเป็นน้ำที่ดิ่งลงความสูงระหว่างพื้นที่มันจะเยอะค่อนข้างเยอะไม่ได้มีลักษณะของน้ำขังแล้วน้ำก็จะค่อนข้างตื้นปรากฏการณ์แบบนี้ถ้าเป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือเกิดจากความหมักหมมการสะสมไม่หมักหมม การสะสมของตะกอนที่เป็นเกิดเป็นแก๊สหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันต้องลงมาอยู่ในพื้นที่ทางอีสานที่แม่น้ำจะกว้างแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปตัวยูส่วนใหญ่ที่จะเกิดเนี่ยมันจะเกิดในลักษณะน้ำที่เป็นตัวยูนะครับแต่ตรงนั้นจะมีระดับค่าเฉลี่ยความสูงที่แตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นน้ำจะไหลเร็วแล้วก็น้ำไม่ลึกนะครับโอกาสเกิดก็เลยน้อยก็เลยไม่มีปรากฏการณ์นี้คนที่นู่นก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะครับแต่จะเชื่อเรื่องอื่นๆอย่างเช่น อย่างคนเมืองยางเวลาเขาจะข้ามแม่น้ำมาที่เมืองหลวงมาที่อย่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับคนเมืองยางก็คือคนฝั่งธนเวลาจะข้ามฝั่งเขาบอกว่าคนเมืองยางก็จะตะโกนบอกว่าคนเมืองยางจะข้ามน้ำของนะครับแล้วก็พญานาคก็จะบันดาลสะพานรุ้งให้คนเมืองยางเนี่ยข้ามแต่ถ้าเป็นคนเมืองอื่นเนี่ยก็จะ
เราจะต้องพายเรือข้ามแต่คนเมืองยางเนี่ยเดินข้ามได้เพราะมีสะพานของพญานาคเนื่องจากว่าคนเมืองยางเนี่ยจะเจ้าชายเมืองยางเนี่ยแต่งงานกับพญานางนาคเสร็จแล้วก็รักกันมากเลยแต่ว่าพ่อไม่ชอบลูกสุกสะใภ้นะครับก็เลยวางยาพิษให้ลูกสะใภ้กินไข่จืนเป็นของไม่ดีไข่จืนเนี่ยก็คือไข่เจียว แต่ปรากฏว่าเมียก็เป็นเมียที่ดีเมียเอาไข่จืนเนี่ยไปให้ผัวกินก็เลยเจ้าชายก็เลยตายนางนาคก็เลยโกรธมากเลยนะครับก็เลยบันดาลให้เมืองเนี่ยมีอันเป็นไปแต่ว่าชาวเมืองเนี่ยตอนหลังชาวเมืองก็รักในตัวนางนาคนะครับว่าเป็นคนมีศีลธรรมทุกปีก็จะมีการมีพิธีกรรมไหว้ผีนางนาคโดยการเอาไข่ต้มไข่ต้มกินดีแต่ไข่จืนกินไม่ดีนะครับเอาไข่ต้มเนี่ยไปโยนลงไปในรูพญานาคมันจะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เอารูปมาให้ดูนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีพิธีนี้แล้วแต่ว่าเขายังรู้อยู่ว่าตรงไหนที่เป็นรูพญานาคเนี่ยเขาก็จะเอาไปโยนให้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เลยนางนาคก็เลยคอยช่วยเหลือว่าถ้าคนเมืองยางจะข้ามมาที่ฝั่งเมืองเชียงรุ่งเนี่ยก็จะทำสะพานรุ้งให้ข้ามอันนี้เป็นความเชื่อของเขาครับบอกว่าเงือกขอโทษนะอาจจะเป็นคำถามชาวบ้านไปนิดนึงที่ว่าสัตว์มีพิษเงือกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเป็นสัตว์แต่ละชนิดหรือว่าเป็นคำรวมคะแล้วมันเป็นยังไงฮะตัวเงือกเป็นคำรวมครับถ้าเป็นพวกเขี้ยวขอเนี่ยก็คือพวกที่มันพิษส่งน้อยลงมาหน่อยนึงอ่ะนะครับงูเงือกใช่พวกตะขาบแมงป่องอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นพวกเขี้ยวพวกขอแต่ถ้างูเงี้ยวเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นตนมีอิทธิฤทธิ์มากกว่านะโดยเฉพาะเงือกเงือกเป็นไงเงือกเขาบอกว่าก็เหมือนกับนาคนั่นแหละแต่ว่าพอถามเขาจริงๆอ่ะถ้าจะอธิบายเป็นรายละเอียดอ่ะอธิบายไม่ได้แต่บอกว่าถ้าคนที่เคยเห็นน่ะไม่มีใครรอดก็คือเขาก็จะคิดไปเองใช่ไหมครับในรายงานพระเจ้าเชียงใหม่นะครับพระสมุทรเชียงรายจะมีอยู่องค์นึงที่จะมีองค์นึงที่โดนจะมีองค์นึงที่โดนเงือกกัดตายครับผมจำพระนามไม่ได้นะครับแต่ในราชวงศ์เมงรายจะมีบอกว่าโดนเงือกกัดตายลองไปเซิร์ชดูแล้วจะมีตรงนี้อยู่คนไทยภาคกลางจะเรียกไทยใหญ่คนไทยภาคกลางจะเรียกพวกคนไทยใหญ่เรียกว่าเงี้ยวเงี้ยวคือความหมายเดียวกันนี้ไม่รู้ครับทำไมเดียวกันนะครับคนที่สมร้ายอ่ะคนปกติแล้วอ่ะพวกเงี้ยวจะเป็นคนที่รบเก่งเป็นคนที่รบเก่งเพราะฉะนั้นพระเจ้าเชียงใหม่หรือว่าแม้แต่กบฏเงี้ยวเจ้าที่แต่สมัยก่อนเขาจะใช้เงี้ยวในการที่จะไปสู้แล้วก็พวกเงี้ยวจะเป็นคนที่มีความคงกระพันชาติดกษัตริย์ที่สวรรคตนะครับที่โดนเงือกนะครับคือพระเจ้าคำฟูนะฮะครับผมที่เชียงแสนนะครับก็คือตอนนั้นเมืองหลวงก็อยู่ที่เชียงแสนก็คือสลับกันไปสลับกันมาต้นๆครับครับผมแล้วก็ความหมายของคำว่าเงี้ยวนะฮะก็คือมันก็คืองูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับคือคนไทยทางเหนือเนี่ยจะเรียก กลุ่มไทยใหญ่เนี่ยไทยใหญ่ก็มีลายเผาถูกไหมฮะก็จะเรียกว่าเงี้ยวนะครับคือมันเหมือนกับไร้กาดเหมือนกับจริงจริงด้วยใช่เพราะว่าเวลาพูดถึงเงี้ยวถามคนข้าวคนแก่ก็บอกว่าเป็นชนเผ่าของนักรบนะครับก็คือจะสังเกตว่าชาวไทยใหญ่เนี่ยเป็นขุนนางแทบที่จะอยู่ในทุกราชสำนักเลยทั้งราชสำนักสยามพม่าหรือในล้านนาเองนะฮะแล้วก็จะมีการก่อเหตุกระทบกระทั่งกันตลอดนะครับครับผมอาจารย์ครับไอ้ตัวรวมเนี่ยเคยถามอันเนี้ยตอนที่พอเราไปจากทางเชียงใหม่ไปคำถามแรกเลยก็คือไอ้ช่วยไอเดนติฟายระหว่างนาคเงือกลวงพวกเนี้ยปรากฏว่าคนลือที่12ปันนาไม่รู้จักลวงแต่ว่าคำว่าลวงของเขาเนี่ยเขาบอกอ้าวแล้วไม่รู้จักลวงแล้วมีเมืองลวงได้ไงนะครับเขาบอกว่าลวงของเขาแปลว่า
มันยาวอ่ะมันเป็นเมืองที่มีลักษณะเป็นแอ่งก็จริงแต่มันไม่ใช่แอ่งกระทะมันเป็นแอ่งแบบรูปยาวๆแล้วเมืองนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเป็นเมืองยาวๆแต่ไม่รู้จักหลวงใช่ครับน่าจะใช่เพราะว่าที่เห็นด้วยเพราะว่าพอมันที่ไม่ใช่เขาไปหลงหลวงน่าจะเป็นหลงเพราะว่าพอเข้าไปศึกษาจริงๆไอ้กลุ่มมังกรเนี่ยนะครับดั้งเดิมมันก็มาความเชื่อดั้งเดิมของจีนมันก็มาจากทางฝั่งตะวันตกนี่แหละตะวันตกของจีนเนี่ยแล้วค่อยๆแผ่ไปทางตะวันออกก็คือต้นกำเนิดอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับแต่มันตีแผ่ไปทางตะวันออกของนาคนี่มันตีลงมาใต้แต่ต้นทางเดียวกันขอเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวลวงนะฮะลวงเนี่ยก็น่าจะมาจากคำว่าหลงหรือล่งหรือเล่งหรือริ้วหรืออะไรที่มันผันเสียงนะฮะเพราะว่าผมดูสังเกตดูในงานประติมากรรมนะครับตัวลวงเนี่ยจะแยกจากนาคชัดเจนก็คือมีเขามีปีกและมีขาสี่ขาซึ่งนาคไม่มีนะฮะซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับมังกรของจีนนะครับครับครับผมใช่แล้วก็ถ้าดูจากสถาปัตยกรรมล้านนานะฮะในภาคที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นมังกรคล้ายนาคถูกไหมฮะใช่แต่ว่าถ้าส่วนที่หย่อนลงมาจากเหนือลงใต้เนี่ยไอ้พวกตรงหน้าไอ้หน้าคาทันตรงหน้าบันตรงอะไรเนี่ยตรงนั้นจะเป็นหลวงถ้าหัวอยู่ข้างล่างห่างอยู่ข้างบนนี่นะพุ่งลงมาเนี่ยใช่จะเป็นหลวงครับทีนี้เคยไปที่พม่ามาทีนึงฮะก็เลยถามว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างที่มันกินกันคลายกันเนี่ยตัวนั้นน่ะเรียกอะไรเขาบอกว่ามะกันแล้วตัวที่ย้อยลงมาล่ะเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าดาก้อนผมก็ถามว่าแล้วภาษาพม่าเรียกอะไรเขาเรียกนายานายาแปลว่าอะไรครับก็ไม่ทราบแต่มันน่าจะแปลว่ามังกรนะฮะเพราะเขาแปลเป็นดาก้อนไปเลยไม่ทราบอาจารย์เคยได้ยินพวกนิทานโบราณของทางหนองแสที่หนึ่งแล้วก็ไอ้ลาวครับมันเป็นนิทานคล้ายๆกันนะเรื่องมังกรลูกมังกร9ตัวทั้งหนองแสทั้งไอ้ลาวนี่นิทานจะคล้ายๆกันแหละแล้วแม่น้ำโขงที่ไหลตรงปลายไหลลงใต้ลงไปทางเวียดนามใต้ตรงปลายสุดที่จะลงทะเลเนี่ยมันจะแตกสาขาเป็น9สายคนเวียดนามเขาเรียกกิ๋วหลองไม่ได้เรียกแม่น้ำโขงเขาเรียกกิ๋วหลองเพราะว่ามังกร9ตัวและตัวนี้มันที่เกาลูนเนี่ยเกาลูนฝั่งตรงข้ามกับฮ่องกงเป็นคำเดียวกันเลยแต่ภาษากวางตุ้งออกมาเป็นเกาลูนอ๋อฮะครับเกาลูนก็แปลว่าก้ามังกรครับก้ามังกรจิ๋วหลงเหมือนภาษากลางก็เป็นจิ๋วหลงจิ๋วหลงเจียงฮะครับแล้วลูกมังกร9ตัวเนี่ยแต่ละตัวมันมีชื่อเรียกบทบาทหน้าที่มีเยอะแยะเลยตามสถานที่ต่างๆครับกระถางธูปอะไรที่เราเคยเห็นตามวัดจีนมันยังมีลูกกลมๆเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเพราะนั่นเป็นลูกมังกรตัวนึงใน9ตัวนี้มีทุกอย่างในบนหลังคาก็มีไอ้ที่เป็นเต่าแบกศิลาจารึกอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นลูกมังกรตัวนึงแต่ร่างเป็นเต่าอยู่ในเก้าตัวครับเป็นเรื่องที่ตากพิสดารมากครับมังกรแต่ว่ามีร่างเป็นเต่าแปลงร่างได้เงี้ยไม่ทราบเหมือนกันร่างมันเต่าแล้วพวกอะไรที่สมัยก่อนเมืองไทยก็เคยฮิตเป็นพักหนึ่งเขาเรียกว่าพวกผีซิ่วผีของผีเสี้ยใช่ไหมผีเสี้ยที่เป็นของอะไรของมงคลอะไรพวกมันก็จัดอยู่ในพวกนี้พวกลูกมังกรก้าวโทนี่ครับครับผมมีคำถามครับอยากจะทราบเกี่ยวกับไอ้แพทเทิร์นของไอ้การสักครับเพราะบางคนก็สักทึบบางคนก็สักแบบมีลายไม่ทราบว่ามันจะมีแพทเทิร์นที่เหมือนกันหมดหรือเปล่าแล้วก็อยากทราบว่าในแต่ละเมืองในแต่ละโซนอ่ะมันเหมือนกันไหมเพราะว่าอาจารย์ก็ไปในแต่ละเมืองมาใช่ไหมครับแล้วเมืองเพราะว่าปกติแล้วเมืองทางด้านตะวันตกกับตะวันออก
ก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสิ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเหมือนเสื้อเหมือนมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าแพทเทิร์นมันมีหรือเปล่าครับในส่วนนี้อันนี้เป็นคำถามที่ยังไม่เคยสังเกตมาก่อนนะครับว่าแพทเทิร์นมันจะมีเท่าที่จำได้มันก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับก็คือแบบทึบกับแบบไม่ทึบนี้ลองมาดูถ้าเป็นแบบทึบนะครับอันนี้เป็นแบบทึบมาจากเมืองพงก็จะอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงติดกับแม่น้ำนี่แหละนะครับเมืองหลวงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ทึบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เมืองหลวงนะครับแต่ไม่ทึบอันนี้เมืองฮัมอยู่ฝั่งขวาก็ไม่ทึบนะครับอันนี้ก็เมืองฮัมแต่อีกบ้านหนึ่งหนองเติงนะครับอันนี้ก็ไม่ทึบเมืองสิงห์อยู่ฝั่งขวานะครับต่อจากเมืองพงก็ไม่ทึบนะครับอาจถ้าเฉพาะแค่ตรงเนี้ยก็จะสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับมีทั้งทึบและไม่ทึบนะครับแล้วก็จะแตกต่างถ้าแตกต่างกันเนี่ยก็คืออยู่ที่การสัมภาษณ์อะนะครับก็อยู่ที่ใจของคนสักเป็นสำคัญนะครับว่าถ้าสักทึบนี่ก็จะแบบว่ากล้าหน่อยนะครับยอมเจ็บหน่อยสักไม่ทึบอันนี้ก็มันก็เจ็บน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งที่ได้คนที่สักเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองพงเมืองฮัมเมืองลวงนะครับเชียงห้าเมืองยางเมืองพวกนี้อยู่ติดริมแม่น้ำโขงหมดเลยเราไม่ได้ตัวอย่างของคนที่สักที่อยู่ในเมืองที่ไกลออกไปนะครับอย่างเช่นก็ไปพยายามหาอยู่แต่ไม่ได้นะครับกลับมาดูในแผนที่เนี่ยนี่คือแม่น้ำโขงนะครับนี่คือตัวแม่น้ำผ่านมาทางเชียงรุ่งตรงนี้ไม่มีเมืองเพราะว่าตรงนี้มันเป็นภูเขาสูงนะครับเมืองขึ้นไม่ได้เชียงรุ่งแล้วไหลลงมาเมืองฮัมฝั่งตรงข้ามเมืองฮัมก็คือเมืองเชียงห้าเสร็จแล้วไหลผ่านมาทางเมืองขอนนะครับแล้วก็ลงมาที่เมืองพงเมืองหยวนเมืองลวงนะครับเมืองลวงก็จะมีแม่น้ำห้านะครับไหลไปออกที่แม่น้ำของเหมือนกันนะครับคนลือเรียกแม่น้ำของเหมือนคนลาวนะครับก็ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาได้ก็เราก็จะพบเฉพาะเมืองที่มันอยู่ไม่ค่อยไกลจากแม่น้ำเท่าไหร่นักไม่ไกลจากแม่น้ำของเท่าไหร่นักแต่ว่าในกลุ่มนี้อาจจะหาไม่ละเอียดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ที่ไปพยายามหาดูที่แถวเชียงเจียงเมืองไฮเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเท่าคนแก่ที่เขาสักขาแสดงว่าคือระหว่างซ้ายขวาคงไม่สำคัญเท่ากับความใกล้ไกลของตัวแม่น้ำหลักก็คือแม่น้ำโขงนะครับยิ่งใกล้แม่น้ำก็ความเชื่อก็น่าจะเยอะขึ้นอันนี้เป็นคิดสดนะเพิ่งคิดได้จากคำถามอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราอาจารย์ได้ไปที่แถวเมืองอูใช่ไหมครับเมืองอูก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ทางรัชฉานนะครับเราได้เข้าไปดูเมืองอูไม่มีเมืองอูไม่มีเมืองอูไม่มีแต่มีที่เมืองสิงห์เมืองสิงห์จะอยู่ตรงข้างล่างตรงใกล้ๆกับตรงที่อยู่แถวนี้ครับใช่ครับอยู่ของอยู่กับลาวก็ติดแม่น้ำเหมือนกันก็ไม่ไกลแม่น้ำโขงที่เมืองอูก็ไม่เจอคนสักได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรื่องในส่วนของผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปถามคนที่อยู่ทางลัดฉานนะครับที่เป็นคนรื้อว่าเขายังมีการสักแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้อาจารย์ดูทีครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวนะครับอาจารย์คนสักเขาไม่ใช่ใช่ครับเป็นช่างธรรมดาเป็นคนที่ทำหน้าที่สักทั่วไปไม่ได้เป็นหมอครับไม่ได้เป็นคนที่มีเวทมนต์คุณใส่อะไรเลยครับไม่มีคนที่ทำแบบนี้ได้แล้วครับต่อเนื่องจากคำถามของอาจารย์นะครับผมอยากรู้พอดีวัฒนธรรมการสักของที่ไทลื้อที่12ปันนากับที่ล้านนาเชียงใหม่ครับ
กับหัวเมืองล้านนาที่เป็นเหมือนอารยธรรมกลางเลยเนี่ยมันคล้ายกันไหมฮะเพราะว่าในฮ้อยหรือว่าคนเหนือเนี่ยเขาก็จะมีการสักเหมือนกันแพทเทิร์นจะเหมือนกับที่12ปันนาหรือเปล่าครับคำถ้าดูในแพทเทิร์นก็ทางล้านนาก็จะไม่มีการสักขาลายเกล็ดหน้าก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็การสักขาของล้านนาพี่ไม่ได้ศึกษาไว้ก็เลยไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ใช่คนเมืองด้วยไม่ได้เข้าไปซึมซับก็เลยจะรู้เฉพาะทางลือที่เข้าไปศึกษานะครับมีถ้ามีใครเสริมได้ก็จะช่วยได้ก็จะได้ความรู้ไปด้วยเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าจริงๆวัฒนธรรมเรื่องนาคมันมากับแม่น้ำโขงแต่ล้านนาเชียงใหม่เนี่ยอยู่ไกลแม่น้ำโขงมากใช่ไหมฮะมันเลยทำให้วัฒนธรรมการสักของพวกนายฮ้อยหรือคนล้านนาที่อยู่ทางเข้ามาทางเชียงใหม่หรือพะเยาหรือทางนางเนี้ยจะไม่มีเรื่องอิทธิพลของนาคเข้ามาหรือเปล่าครับฝากถามคนอื่นที่รู้ด้วยครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องการสักขาก้อมเนี่ยมีเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าสักขาลายพยานไอเกตนาคเนี่ยมีไหมนะครับครับสำหรับถ้าดูจากตำนานของกลุ่มไทยที่อยู่ทางตอนในทวีปที่ไม่ติดน้ำโขงนะครับเวลาสร้างเมืองเนี่ยเขาจะพูดถึงพระฤาษีในการสร้างเมืองแต่พอเป็นเมืองที่อยู่ติดน้ำโขงปุ๊บเขาจะพูดว่าพญานาคเป็นคนสร้างเมืองนะถ้าดูจากข้อสังเกตตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกล็ดนาคในฝั่งล้านนาฝากเนี่ยฮะก็จะไม่ค่อยพบเท่าไหร่แต่ว่าเคยสอบถามสมมุติว่า1หมู่บ้านเนี่ยมีเด็กอายุรุ่นที่พร้อมที่จะสักละสักประมาณ20คนเนี่ยนายบ้านก็จะเกณฑ์คนมาละสมมติว่ามีช่างสักมาจากที่อื่นปึ๊บเขาก็จะให้สักทันทีก็จะได้ลายนั้นทั้งไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านครับในรุ่นนั้นพอกลุ่มใหม่มาก็เป็นคนที่สักจากกลุ่มอื่นมาทีนี้เนี่ยพวกที่เดินทางเข้ามาที่เป็นช่างสักเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มชนใช่ไหมฮะดังนั้นจะมีทั้งการสักแบบของลือของไทยใหญ่ของอีกหลายๆกลุ่มครับเข้ามาดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเจอเกล็ดนาคในกลุ่มไทยยวนหรือในล้านนาเนี่ยครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่างจากฝั่งนู้นมาครับเพราะว่าคนมันไม่มีวีซ่าฮะเมื่อก่อนเดินทางกันเต็มที่ก็แสดงว่าวัฒนธรรมการสักของเชียงใหม่ได้อิทธิพลจากไหนพอเดาได้ไหมคือได้จากใครว่าได้ฮะแม้แต่ตัวถามว่าเอกลักษณ์ของคนยวนหรือคนเมืองในล้านนาเองอะรอยสักก็ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์อะไรมากครับมันเหมือนรวมๆกันนะครับอย่างของพม่าถ้าของพม่าจะเป็นวงกลมใช่ไหมฮะจะเป็นกลมๆกลมๆกลมๆแต่อย่างบ้านผมที่แพร่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการสักอย่างหนึ่งที่ว่าเรียกว่าสักหมิดก็คือทำเป็นจุดก็ไม่ได้ดำนะฮะก็เข็ดมันก็เหมือนกับเป็นฝอยอะเม็ดเล็กๆครับอันนั้นเขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มชนกลุ่มสุดท้ายที่ไปเอาพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าเมืองอื่นร้อยแปดหัวเมืองอะไรร้อยเอ็ดหัวเมืองอะไรเอาไปหมดละเขาก็จะเอาขี้เท่านั่นแหละฮะมาหาตัวปุ๊บก็จะเป็นจุดเนี่ยครับเข้าไปความเชื่ออย่างนั้นนะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมการสักของล้านนาได้รับอิทธิพลจากพม่าได้รับอิทธิพลจากม่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลองสังเกตนะครับว่าล้านนาจริงๆอ่ะสถาปัตยกรรมหรือว่าวัฒนธรรมจริงๆไม่ได้จากล้านนาไอ้ไม่ได้จากสยามเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะได้จากม่านจากพม่ามากกว่านะครับแล้วในส่วนของชาติพันธุ์ในส่วนของคนอย่างเช่นคนไทยลื้อกับพวกยวนกระล่อมเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าคนไทยลื้อเองถ้าอยู่ในแอเรียนั้นน่ะก็จะไม่ไปข้องแวะกับคนไทยยวนสักเท่าไหร่แล้วก็การแต่งงานเนี่ยก็จะแต่งงานเฉพาะพวกของเราแล้วก็พยายามที่จะทำเป็นแบบยูนิตี้นะครับแล้วเป็นเนชั่นอลิซึมอย่างที่บ้านผมเนี่ยตอนจริงๆบ้านผมมาเป็นไทยลื้อนะครับแต่ว่าถามว่าเพราะว่าที่ลำปางมันไม่ได้เหมือนที่พะเยาที่เชียงคำที่เขามาที่มีจริงๆมีลื้ออยู่แต่ว่าจริงๆวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นจะได้รับจากไทยยวนมาเยอะครับแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือภาษาทั้งๆที่มีแค่ตำบลเดียวแต่ว่ายังมีอยู่เพราะว่า
คนน่ะแต่งงานเฉพาะคนไทยลื้อเท่านั้นเพราะคนจะไม่คนจะไม่ย้ายไปไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ฝรั่งอังกฤษมีหมด นะครับแต่ว่าคนสมัยรุ่นแม่ผมเนี่ยนะครับคนไทยยวนเข้ามาข้างในโดนตี นะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยพูดภาษาไทยลื้อได้อยู่แต่ในส่วนของวัฒนธรรมการทอผ้าอะไรประมาณนี้เนื่องด้วยเรามีน้อยกว่ามันก็เลยไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วนะครับแต่ในส่วนของความเป็นยูนิตี้ก็คือเขาพยายามที่จะรักษาตัวความเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาไว้เพราะว่าเขามองว่าคนไทยยวนเป็นคนที่ขี้เกียจอันนี้ไม่ใช่เขามองว่าคนยวนกับล่อมเนี่ยเป็นคนที่ขี้ค้านกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของไทยลื้อในเมืองไทยเนี่ยที่เข้มแข็งที่สุดนี่ก็คือเชียงคำเชียงคำเนี่ยจะมีการอพยพมาหลายระลอกนะครับระลอกแรกก็ยุคเก็บผักใส่ซ้าแต่ว่าในส่วนนั้นจะเป็นทางด้านพระเจ้าน่านเป็นคนคอนโทรลซึ่งแตกต่างจากทางด้านผมพระเจ้ากวีระทางด้านเชียงใหม่เป็นคนคอนโทรลนะครับแต่ว่าทางเชียงคำจะมาหลายระลอกครับยุคแรกแล้วยุคต่อมาก็คือพระเจ้าน่านเนี่ยจะไปขนมาอย่างเมืองยวนที่ใน12ปันนาแทบจะเป็นเมืองล้างเลยครับก็เอามาเกือบหมดนะครับแล้วก็ยุคสุดท้ายก็ยุคคอมมิวนิสต์ยุคสุดท้ายนี่จะมีพวกเจ้ามาเยอะเหมือนกันครับบางคนเจ้าบางคนก็ยังไม่ตายอ่ะครับตอนนี้นะแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินของ12ปันนาเองตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะครับอยู่เจ้าหม่อมคำลือเจ้าหม่อมคำลือครับยังได้ไปยังมีโอกาสไปคารวะอยู่ใช่แต่ว่าอย่างพวกผมจะเข้าไปเนี่ยไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะก็ต้องแบบเป็นเพราะว่าเนื่องด้วยจีนเองก็เหมือนทาไลลามะครับดาไลลามะเขาก็กลัวว่าจะเกิดความชาตินิยมนะครับช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเองลำบากมากคนแก่เขาเล่าให้ฟังว่าลำบากมากมีเงินมีคำมันก็เอาไปหมดนะครับอย่างวัดวาอารามบางทีมันก็ทำลายต้องใช้วิธีการเอาวัวเอาควายไปผูกไว้บอกว่าอันนี้เป็นที่เก็บวัวเก็บควายเท่านั้นเลยวันนี้เจ้าก็หนีมาอยู่เมืองไทยไปหมดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต้องขอบคุณอาจารย์ที่ไปช่วยถ่ายรูปคนแก่ตายไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยเหลือนะครับแม้แต่ที่เมืองไทยเองกลายเป็นว่าการทอผ้าการแต่งตัวเมืองไทยเหลือเยอะสุดแล้วก็ที่เมืองอูด้วยเมืองอูเนี่ยสิ้นเขาจะแตกต่างไปมันจะมีริบบิ้นจีนอะไรประมาณนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าแม้แต่รัชฉานเองรัชฉานเองเนี่ยคือได้รับวัฒนธรรมไทยใหญ่เข้าไปเต็มไปหมดเลยตอนนี้แทบไม่มีความเป็นไทยลื้อนอกจากภาษาพูดเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นคือแตกต่างไปก็คือรับวัฒนธรรมไทยใหญ่เข้าไปนะครับในส่วนนี้ครับโอเคครับเป็นขืนครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจะมีข้อควรระวังเวลาที่ไปสัมภาษณ์คนแก่อยู่เหมือนกันวันนั้นไปสัมภาษณ์มหาแก้วหรือมหากาไทยที่เชียงตุงเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับท่านก็สักดำทั้งตัวเลยก็คือไม่มีพื้นที่สีขาวอยู่เว้นตรงหน้าผมก็อ้าวแสดงว่ารูปแบบนี้มันเป็นการสักของไทยขืนเหรอแต่พอถามปุ๊บอ้าวท่านสักแบบไทยใหญ่คือตรงนี้ก็ต้องระวังอะฮะแม้แต่ลวดลายหรือศิลปะการต่อสู้ของท่านก็เรียนมาจากกลุ่มของไทยใหญ่มันต้องดูว่าตรงนี้ไทยขืนก็จริงแต่เขาห้อมล้อมด้วยอะไรว่าทำมันเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแล้วก็มันมีอยู่การสัมมนาอยู่ครั้งหนึ่งพูดถึงลาวพุงขาวแล้วพูดถึงการสักมอมเป็นพ่อเท่าของอาจารย์ท่านหนึ่งผมจำไม่ได้เมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าท่านไปสักมอมอ่ะที่ไหนผมดูลายเขาพูดถึงลายมอมเนี่ยผมก็นึกถึงกลุ่มไทยใหญ่เขาบอกว่าไปสักกับกุลาที่เมืองตากก็ไปสักกับพวกไทยใหญ่ที่จังหวัดตากก็คือเดินทางจากอีสานดังนั้นมันไม่ได้แปลว่าคนตรงนั้นจะต้องสักอย่างนั้นครับมันมีการเคลื่อนที่การไปค้าขายแล้วก็การเข้ามาครับตรงนี้เวลาสัมภาษณ์ต้องระวังด้วยนะครับประวัติคนด้วยครับผมแต่ว่าผมว่าอันนี้อย่างแรกเกิดผมว่าขืนเนี่ยผมว่าขืนจริงๆแล้วว่ารากมันจริงๆผมว่าเป็นน่าจะเป็นลือนะเพราะพูดเหมือนกันเลยอ่ะเพียงแต่ว่าเขาเป็นเมืองใหญ่แล้วเขาพยายามที่จะสร้างเช่นสิ้นก็เป็นใช้วิธีการปักวิธีการอะไรประมาณนี้แต่ว่าภาษาพูดผมฟังเป๊ะคือขืนในเชียงตุงอ่ะครับภาษาจะเป็นไทยลือแต่ว่าจะมีคำที่เป็น
ไทยใหญ่ปนแล้วก็มีคำศัพท์ที่เป็นพม่าที่เข้ามาทีหลังปนอยู่แต่เวลาเขียนงานทางวิชาการผมก็เขียนว่าไทยลื้อรวมไทยขืนไทยยองไทยอะไรไทยอูไทยอะไรอย่างนี้ด้วยครับที่เป็นกลุ่มที่แยกย่อยไปทีก็คือใช้ลื้อเป็นตัวกำหนดตัวใหญ่ๆไปเลยอันนี้ก็เสริมเหมือนกันนะครับก็คือวิธีการเรียกว่าเราเป็นคนอะไรคนประเภทไหนเนี่ยนะครับเขาก็เรียกทางนู้นเขาก็จะเรียกเมืองอ่ะเหมือนกับเราอ่ะเอ็งคนที่ไหนค่ะคนโคราชอ่ะเอ็งเป็นคนโคราชนะครับตอนนี้ไปอยู่โคราชเสียงมันก็เลยเป็นโคราชแต่ว่าบ้านอยู่ราชบุรีถ้ากลับบ้านปั๊บเสียงบ้านก็จะมาไอ้หนูเป็นคนที่ไหนลูกนะเป็นคนราชบุรีนะครับเป็นคนที่เมืองโอ่งราชบุรีนะครับเนี่ยก็เหมือนเขาก็คนเมืองยองคนยองนะครับก็คือแปลว่าคนเมืองยองคนเมืองขืนก็คือคนที่มาจากเชียงตุงเนี่ยแม่น้ำขืนไหลผ่านนะครับจริงๆพื้นฐานก็น่าจะเป็นลือนั่นแหละคิดว่านะพื้นฐานเป็นลือแต่ว่าเนื่องจากที่เหมือนที่อาจารย์ว่าคือเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนเมืองยองก็จะเป็นเมืองที่สำคัญเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่นู่นที่นี่นะครับจริงแล้วถ้าเป็นคนเลือกครับเขาจะเรียกตัวเองว่าไตเช่นไตทูก็คือเป็นไตทั้งหลายใช่เป็นไตทูเป็นไตดวงเป็นไตยองมันเรียบร้อยแล้วฮะผมสังเกตนะครับเคยสัมภาษณ์ไทยกลุ่มอื่นๆนะครับเรียกตัวเองว่าไตหมดนะครับแม้แต่ว่าคนไทยยวนเนี่ยกลุ่มที่อยู่ตะเข็บที่ไม่มีคำว่าคนเมืองอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่ากูเป็นไตก็คือกูเป็นคนไตไหนไตหรือไตเมืองไหนไตเมืองนั้นเมืองเมืองแต่ทีนี้พอเรียกคนนอกวัฒนธรรมปุ๊บจะไม่เรียกคนนอกวัฒนธรรมว่าไตละทั้งที่พูดเหมือนกันเช่นไทยลืออาจจะเรียกไทยโยนว่ากระหล่อมเงี้ยแล้วเหมือนกับไปสัมภาษณ์คนไทยโยนไทยโยนบอกกูเป็นไตแล้วไทยใหญ่เป็นไรนั่นเงี้ยวเงี้ยวเรียกตัวเองว่าอะไรเงี้ยวก็ว่ากูปิ้นไตกูปิ้นไตแล้วพวกมึงโยนไม่ไตอีกแล้วเงี้ยเป็นอย่างนั้นนะฮะกูถามหน่อยฮะพญามังลานี่จะลือหรือเปล่าแม่เป็นลือนะเป็นคำถามที่ตอบยากมากพ่อเป็นลั้วแม่เป็นลือครับเลือกกันลั้วลงกันเป็นโยนครับทฤษฎีผมเองลั้วประวานคำเดียวหรือเปล่ามันเป็นชนเผ่าเขาเรียกแหละเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มภาษาเดียวกันนะครับกลุ่มตระกูลภาษาเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ทางอีสานก็จะไปไล่ถกผ้าเบาอีสานนะผู้เบาใช้อีสานต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้นะคะทางสพล.ก็มีความยินดียิ่งนะคะที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจนะคะในงานบรรยายวิชาการอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยก็คือเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะในดินแดนของอุตสาคเนนะคะเราก็ได้เรียนรู้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะนอกจากเป็นไทยลื้อเนี่ยก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็จากการเชื่อมโยงของวิทยากรในการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นลักษณะของมุมมองของนิเวศวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของการค้านะคะเรื่องของการแลกเปลี่ยนการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนะคะนำมาสู่ของเรื่องของคติทางด้านเรื่องของการสักนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณลักษณ์บุญเรืองนะคะพันธลักษณ์ชำนาญการกรมศิลปากรนะคะที่ให้เกียรติสพล.มาบรรยายในวันนี้ค่ะขอมอบของที่ระลึกด้วยนะคะ